วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับห้องไหนวะเนี่ยกล้องเยอะแยะไปหมดเลยกล้องนู้นไม่ใช่กล้องนู้นกล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้อ๋อกล้องนี้นะครับอ๋อครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับบรรยากาศที่คุ้นๆนะเหมือนเมื่อวานเพิ่งเห็นเมื่อวานอ๋อใช่ครับเราเซตติ้งเป็นบรรยากาศของโรงเก็บของนะครับอ๋อแต่จริงๆมันไม่ใช่นะตรงบริเวณนี้เขาเรียกอะไรห้องอัดครับห้องอัดใช่ครับห้องอัดครับนี่ดูไม่น่าจะมีศักยภาพอัดต้นตีเลยนะครับผมไม่น่าอะไรได้เลยนะเขาเดี๋ยวผู้คนที่เข้ามาเขาจะตกใจว่านี่มันเราประกาศแถลงการคณะปฏิวัติอะไรคือถ้าใครเป็นโควิดสักคนเนี่ยนั้นนี้ไม่รอดเลยครับผมโอ้ยบรรยากาศนะฮะในการปาร์ตี้ของดีเจมะตูมครับแต่ว่าเรายืนยันว่าทุกคนได้กลิ่นแล้วก็ได้รสนะครับเมื่อกี้ก็กินกันมาก่อนหน้านี้แล้วอ๋อใช่ไหมครับผมดื่มมาเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่ากินอาหารแต่ว่ากินอาหารร่วมกันมาเรียบร้อยแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็เข้าสู่รายการเราเป็นรายการอะไรอันนี้เป็นของประชาไทยนะฮะการไลฟ์เฟซบุ๊กของประชาไทยรายการที่ยังไม่มีชื่อรายการที่ยังไม่มีชื่อครับผมซึ่งมันจะมีชื่อหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการติดตามท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าวันนี้ดูกันสัก 2-30,000 ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วครับประมาณ90กว่าคนแล้วฮะครับผม90กว่าคนถ้าดูสัก 2-30,000 เนี่ยเดี๋ยวค่อยมีชื่อนะครับเดี๋ยวค่อยจะค่อยเป็นรายการคือจะมีชื่อที่จะเป็นหมายเรียกอะไรพวกนี้ใช่มั้ยครับแหมอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยครับไม่ค่อยดีฮะครับก็เป็นวันนี้มาเหมือนเป็นเทปพิเศษใช่เป็นวาระดีถี่อันดีนะครับที่เราก็ได้ประชาไทยก็ได้ร่วมกับ Super Edge Project นะครับแล้วก็มีสามัญชนวงสามัญชนนะครับที่เราคือเพื่อนกันคือเป็นการโคกันของทั้ง3อันเลยใช่ครับเป็นการรวมกันโดยที่ได้นัดหมายรวมการเฉพาะกิจใช่ไหมฮะเพราะคนชื่อหมายไม่มาโอเคนะครับแนะนำตัวกันก่อนนะครับสำหรับผมก็นะครับ DJ Dan นะครับ DJ Dan มาจาก Triple H Music Triple H Musicดีเจเดนนี่ชื่อนี้คุ้นๆเหมือนรายการหนึ่งในประชาไทยที่เคยจัดมาเมื่อประมาณสักหลายทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วครับผมที่แล้วครับรายการชื่อว่าซาวด์แท็กออฟไลน์ครับซึ่งตอนนี้ยอดคนดูตอนนี้ได้ข่าวว่าวิดีโอเหมือนทาง YouTube คืนมาหมดแล้วเพราะว่าวิวต่ำมาก YouTube ก็เลยบอกว่าเอาคืนไปมันเปลืองพื้นที่จัดเก็บกูอารมณ์ไปประมาณนั้นนะคนดูเยอะอยู่เทปหลายๆอันแล้วก็คนดูเป็นพันผ่านมา5ปีคนดูเป็นพันเรียกเยอะเยอะอยู่เรียกเยอะเหรออย่างน้อยก็เป็นบันทึกประวัติศาสตร์โอ้โคตรปลอบใจตัวเองครับผมครับครับฮาร์ดดีเจเดนครับจาก Triple H Music ครับครับผมเทวริศนะครับจากประชาไทยนะครับเมื่อวานก็เจอกันถ้าเกิดใครผ่านมาเมื่อวานวันนี้อาจคือผ่านมาเมื่อวานวันนี้ก็คงไม่มาแล้วล่ะครับผมคงจำไม่ได้แล้วว่าผมเป็นใครผมชื่อเทวริศนะครับจากประชาไทยนะครับครับผมมีนะครับจากสามัญชนแล้วก็ Triple H Music ครับผมนะครับผมพุ่มครับครับผมโฟมจากประชาไทยครับผมครับอาร์มครับจากสามัญชนแล้วก็มีพวกที่เป็นเอฟเลยนะครับก็วันนี้คือจริงๆจะพูดว่ามันเป็นวาระอดีตจริงๆดีไหมคือจริงๆอ่ะเราคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วละจำได้ใช่ไหมฮะคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้จริงๆเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้เมื่อเดือนที่แล้วว่าคิดว่าจะจัดรายการเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการที่อยู่ในบทเพลงนะฮะเนื่องจากว่าจริงๆมันต้องมีองค์กรหนึ่งนะที่จะมาเรียกกับเราซึ่งว่านั่นคือองค์กรต้องมีแฟร์มีแฟร์นะครับแต่ว่าตอนนี้คือตอนนั้นคือเราก็คิดกันว่าบางทีคำว่าวัดรัศมีการเนี่ยมันเป็นคำใหญ่แล้วมันโอ้โหดูไกลแสนไกลจะต้องไปตั้งแต่สวีเดนนอร์ดิกนู่นประเทศในสแกนดิเนเวียนู่นแต่จริงๆแล้วมันฝังอยู่ในบทเพลงที่เราฟังคุ้นหูกันมาอยู่ตลอดใช่ไหมครับเพลงไทยวะสักเพลงแหละสักเพลงแหละดังนั้นเราก็เลยมีรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้บอกเชื่อมโยงเพลงกับรัฐสวัสดิการกับสวัสดิการใช่ซึ่งองค์กรอย่างวีแฟร์ก็เป็นองค์กรที่เรามาลงเรื่องนี้ใช่ทำงานกับเพื่อนเรื่องพวกนี้ด้วยใช่ครับก็เป็นเหมือนภาคส่วนหนึ่งหรือเป็นภาคของดนตรีนะครับในการที่ช่วยขยายประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการให้คนเข้าใจใช่ใช่ไหมฮะคือจริงๆไงฮะบอกตรงเลยว่าโจทย์แบบพอได้โจทย์เรื่องรัฐสวัสดิการมาขอโทษฮะแบบปวดหัวมากครับทำไมครับเพราะไม่เป็นไข้หรอมันหายากเป็นไข้แล้วก็ไม่ค่อยได้กลิ่นไม่ใช่ก็กินอยู่คือมันปวดหัวมากมันหายากครับครับใช่ไหมฮะในฐานะนักดนตรีเล่นกันทั้งคืนมาตลอดเป็นยังไงบ้างฮะเล่นเพลงกีตาร์สวัสดิการเคยได้เล่นบนเวทีอะไรพวกนี้บ้างไหมไม่มีทุกค่ำคืนส่วนใหญ่ตอนนี้เพลงตอนกลางคืนที่คนคิดกันจะเป็นเพลงอะไร One Two Three Four Five I Love You I Get You ฉันก็ด้วยเก
คือที่นั่งนิ่งๆไม่ใช่นึกถึงเพลงรัศดีการนะครับครับไอเพลงนั้นล้านเนี่ยไม่ได้เล่นนานลืมลืมชื่ออ๋อนั่นสิฮะตอนนี้เนื่องมาจากว่าวิกฤตของไวรัสโควิดนะครับตอนนี้รายการเป็นว่าอะไรเนี่ยมึงคุยกันใครจะเดินผ่านนี่ก็ได้เนี่ยบรรยากาศทำอย่างนี้ก็ได้เหรอได้เหรอตอนนี้ครับสายเดียวสายเดียวครับเดี๋ยวตอนนี้ใครที่รับชมอยู่ถ้าได้ยินเสียงมีปัญหาไม่ดีอะไรไงก็รบกวนช่วยแจ้งมาด้วยเดี๋ยวจะได้ปรับปรุงกันนะฮะเพราะว่าวันนี้เหมือนเพราะว่าเดี๋ยวมีเล่นดนตรีด้วยใช่มันก็เลยค่อนข้างต้องเซตเรื่องกันใหม่นิดนึงทีนี้มาพูดคุยเรื่องเล่นดนตรีตอนกลางคืนนะครับเป็นยังไงบ้างฮะสถานการณ์ช่วงนี้สำหรับนักดนตรีก็เยี่ยมมากครับใช่ครับก็คือแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มขายบาวนี่แหละไปขายบาวนี่นะครับถล่มทลายแล้วผมคนซื้อคนไลค์ไม่ใช่อ๋อเยี่ยมแบบคนไปหมดคนเข้ามาไลค์คนลงมาไม่ซื้อไม่ซื้อเลยครับก็คือเหมือนตอนนี้เขาก็เริ่มคลายล็อกกันพี่ใช่เหมือนล่าสุดพี่นนท์ก็แบบแอบนอนเริ่มคลายล็อกแล้วอืแต่นั่นแหละไอ้ช่วงระหว่างที่คลายล็อกอ่ะก็คือก็ไม่มีรายได้เลยเพราะว่ารัฐก็ไม่เยียวยาไปถามทีก็คือมาทีนึงแล้วก็เงียบใช่อะไรประมาณนี้ก็แย่เลยครับแย่บรรยากาศสำหรับใช่ก็คือเครื่องดนตรีขายไม่มีความได้สายหมายถึงว่าราคาถูกเขาเรียกว่าเอาเสียงเพลงเข้าแลกกับเงินใช่แต่ก็ไม่มีคนซื้อเอาเครื่องดนตรีขายเลยใช่ไหมใช่คือมันแย่หนักอะพี่คือลำพังเองเอาเครื่องดนตรีไปขายก็แย่ใช่ไหมแต่ผมขายไม่ออกไอ้คนที่ซื้อเนี่ยคือไม่ใช่คนตีแต่เป็นคนที่แบบทำงานอย่างอื่นแล้วคนไทยมีฐานะแล้วก็ซื้อแต่คนดนตรีด้วยการพี่บอลนึกพอออกใช่ไหมมันก็แย่กว่ารับรู้ได้เลยว่าแย่กว่าคราวที่แล้วอ๋อใช่ไหมเพราะเงินเก็บคราวที่แล้วก็หมดไปแล้วใช่ไหมฮะมางวดนี้ก็โดนเก็บไม่ทันใช่ไหมฮะนี่คราวที่แล้วยังไม่หายเลยอ๋อทางฝั่งนู้นเป็นไงบ้างฮะของผมก็ตกงานมานานแล้วครับตกงานมานานแล้วใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนกีตาร์ไหมเป็นมนุษย์อีเวนต์นะครับเออดูกีตาร์เพลงอาจจะดูย้อนแย้งว่าดูเหมือนไม่มีงานเลยนะครับครับซื้อได้ในยุคที่เศรษฐกิจยังดีอยู่เลยต้องขอบคุณต้องข้างหลังว่ามีตัวนี้เพราะพี่ให้มีตัวนี้เพราะพี่ให้ใช่ไหมครับคือทั้งสองคนนี้นอกจากอยู่วงสามัญชนแล้วก็ยังเป็นนักดนตรีเป็นประกอบอิสระด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอิสระจนแบบจะโคตรอิสระซะจนไม่รู้จะหาสังหาสาระแก่นแกนอะไรในชีวิตเลยล่ะฮะสองคนนี้อิสระจนรู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงในชีวิตใช่ครับอิสระจนแย่ครับจนไม่อยากอิสระครับอ๋อครับอันนี้ก็คือไม่ทำนักดนตรีละเลิกเล่นละก็เอาจริงคือต้นปีที่แล้วผมยังได้เรียนคืนเลยก็ต้องวันทำไมครับอะไรนะครับตอนวันเล่นยาแล้วมันเล่นยาไปถึงยาคูใช่ยาคูเว้ยก็คือก่อนหน้านี้ก็เคยเล่นดนตรีกลางคืนแต่ว่าก็คือโดนยกเลิกงานไปพอสมควรช่วงต้นปีที่เป็นโควิดในรอบแรกครับผมหลังจากนั้นก่อนระยะที่2ก็ได้งานประจำแต่ก็คือค่อนข้างเปลี่ยนเฉดไปพอสมควรจากที่เราเคยเล่นดนตรีกลางคืนประจำเลยประมาณนี้เราก็ต้องปรับตัวเยอะในการที่จะใช้ชีวิตรอบต่อไปตอนนี้คือจากนักดนตรีกลายเป็นนักข่าวแทนตอนนี้มันเป็นนักข่าวกันอะไรก็ได้ให้ช่วงนี้ชีวิตอยู่รอดไปก่อนวันนึงใช่ไหมฮะพอพูดถึงนักกลุ่มนักดนตรีแล้วก็อาชีพดนตรีสลานเนี่ยเมื่อวันที่8ถึง8มกรานะครับก็กลุ่มเนี้ยไปเรียกร้องรัฐบาลให้มีการตั้งแต่เรื่องของเยียวยา 5,000 บาทในระยะเวลา2เดือนนะครับแล้วก็พักชำระหนี้เมื่อกี้เห็นคุณมีบอกว่ามีเรื่องหนี้ใช่ไหมครับก็มีพักชำระหนี้ไฟแนนซ์นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้สถานประกอบการที่ดีขึ้นเนี่ยขอให้ผ่อนปลนให้อนุญาตให้แสดงดนตรีในสถานที่ประกอบการเหล่านั้นได้แล้วก็ขอให้รัฐช่วยเหลือจัดจ้างงานนะครับให้กับกลุ่มอาชีพและดนตรีเหล่านี้ด้วยนะครับประมาณ4ข้อที่ยื่นกับรัฐบาลคือข้อสุดท้ายนี้ถ้ารัฐบาลจ้างจริงๆผมไม่ออกเลยใครจะไปเล่นงานทำไมครับไปจ้างมีงานมีงานอะไรสมมติฉลองวันเกิดท่านประยุทธ์อย่างเงี้ยนะแล้วมันด่างนักดนตรีไปเล่นจินตนาการไม่ออกแล้วมันขึ้นไปเขาจะเล่นเพลงอะไรคุณบินไปไหมครับเขาข้ามไปไหมครับไม่ไปเราไม่ไปอ่ะเอาไปเอาไม่ไปอันนี้ของหน้าใหม่ไม่ไปถ้าประยุทธ์ไม่ไปแล้วถ้าเพื่อนประยุทธ์ไปอ๋อนะฮะผมชินต้องอ่านเนี่ยคอมเมนต์มาศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญโอ้ถ้าเกิดถ้าแถวนี้เนี่ยประชาราษฎร์บำเพ็ญครับมึงไม่ต้องไปบอกแหล่งก็ไม่ต้องบอกเลยนะฮ
นะให้ตอนนี้ให้เจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงของเราไปนะครับว่าที่ไหนนะครับว่าจัดกันที่ไหนใช่มั้ยฮะเออนะครับก็เพราะนั้นเดี๋ยวพอพูดถึงเรื่องนักดนตรีฮะมันทําให้พูดถึงเพลงที่เกี่ยวกับนักดนตรีนะชีวิตนักดนตรีชีวิตคนแวดวงที่ทํางานด้านดนตรีสมัยก่อนนะครับเป็นเพลงที่เค้าเรียกว่ายังไงฮะในแง่นึงคือทําอะไรกันเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยนะฮะอ๋อครับๆๆเพลงนี้มันยังไงครับพี่ใหญ่ครับเดี๋ยวกูว่าผ่านจากสายใหม่คือเขาเรียกว่าสภาวะความยากลำบากอาชีพดนตรีนี่เป็นเปรียบเสมือนอีกอาชีพนึงเป็นตัวอย่างอาชีพนึงที่อยู่ในสังคมนี้ที่แบบเหมือนหยืดเหมือนไรเหมือนไรโออันนี้คือเป็นการนิยามหรือว่าเป็นการด่าคนไม่ใช่ด่าเหมือนมันแบบอารมณ์ประมาณว่าคนไม่ค่อยให้ความสำคัญครับแต่ว่าทั้งที่ดนตรีมันอยู่รอบตัวในชีวิตเขานะครับจะมีใครสักกี่คนที่ดูรายการเราอยู่เมื่อกี้ขึ้นไปแล้วกว่าตอนนี้เหลือ95แล้วสงสัยต้องด่าไปนิดนึงยอดแชร์จะได้เพิ่มใช่ไหมคือจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่แบบตัวเองก็ฟังเพลงไปดูการแสดงไปทานอาหารแล้วก็มีวงดนตรีเล่นประกอบชีวิตตลอดเนี่ยแต่พอเวลาวันหนึ่งไอ้ของพวกนี้เวลามันหายไปไม่ค่อยมีใครระลึกถึงคนมองไม่ค่อยเห็นทั้งที่แบบมันอยู่รอบตัวมากเลยนะแล้วก็ปริมาณคนที่ประกอบเลี้ยงชีพด้วยวิชาชีพเยอะนะไม่ได้น้อยนะก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนอารมณ์ประมาณว่านี่สังคมนี้เขามองนักดนตรีกันแบบครับนะครับก็เลยไปค้นหาเพลงมาที่พูดถึงเกี่ยวกับชีวิตนักดนตรีนะครับใครที่สนใจอยากจะขอเพลงอะไรก็ส่งข้อความมาได้นะเฮ้ยขอเพลงได้ด้วยเหรอขอเพลงได้แต่ว่าไม่เล่นเนื่องจากว่านักดนตรีเนี่ยไม่ได้แกะนานแล้วมาอยู่บ้านขายบาวนี่นานขายบาวนี่บางทีบางคนก็ขายเครื่องดนตรีด้วยขายเครื่องดนตรีประธานไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะนี่เห็นนะนี่ปีกองปิกอัพอะไรไม่ใช่ของต้นฉบับนะอันนี้ของมันจะยาวมาเปลี่ยนมันจะมาเปลี่ยนลุ้นอยู่มันครับลุ้นอยู่ว่าตัวนี้จะปลิวไหมเนี่ยจะปลิวไหมพยายามกอดไว้กอดไว้นะครับไม่ได้ไปนะกอดกีตาร์ไว้เป็นอย่างดีพยายามจะไม่ให้ไปนะครับถ้าใครอยากส่งข้อความส่งเพลงส่งอะไรมาก็ส่งมาได้อยากให้เล่นเพลงอะไรถ้าจะพยายามเล่นนะถ้าเล่นได้ครับแต่ส่วนใหญ่เล่นไม่ได้แล้วก็มีเพลงนึงที่อยากจะมานำเสนอให้กับทุกคนได้ลองฟังนะครับพูดถึงเกี่ยวกับชีวิตนักดนตรีหลายคนก็รู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีเพลงนั้นมีชื่อว่าเพลงว่าหางเครื่องครับเป็นเพลงประกอบละครเรื่องหางเครื่องตั้งแต่ปี2500หางเครื่องโอ้ยังมีคือณปัจจุบันคนรู้จักคำว่าหางเครื่องกันหรือเปล่าเออทีนี้เขาก็ไม่เรียกงั้นแล้วนะเขาเรียกแดนเซอร์ใช่ใช่เขาเรียกแดนเซอร์ใช่ครับเมื่อก่อนมันหลายคำเรียกเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรนะเมื่อก่อนมีคอนวอยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เรียกคอนวอยเขาเรียกอะไรเขาเรียกกรรมกรสัตว์หนักกว่าเดิมนะครับโอเคครับก็ลองฟังกันเลยดีกว่าชีวิตนักดนตรีนะครับเล่าผ่านเพลงหางเครื่องครับเชิญเลยครับพี สิ่งที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันฝันสิ่งที่ฉันเฝ้ารอหรือสิ่งที่ฉันพอใจสิ่งที่ฉันเห็นสิ่งที่ฉันสัมผัสสิ่งที่ฉันลิ้มลองสิ่งที่ฉันทำไปจะต้องเป็นจริงได้ฉันต้องอยู่ยังไกลแต่ฉันไม่ใครใครเห็นเป็นภาพดูดนตรีนั้นคือชีวิตจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตก้าวไปแสงสีสวยสดใสนั้นเป็นจิตใจที่สดใสเสรีเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยหนีความภาคภูมิใจที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรี
พวงมาลัยดนเธอมันแค่ชีวิตจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตก้าวไปแสงสีที่สวยสดใสนั้นเป็นจิตใจที่สดใสเสรีสิ่งยังตกมือเป็นกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยหนีความภาคภูมิใจที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีจากพวงมาลัยเพลงห่างเครื่องนะครับผมครับมาจริงๆคนเล่นดนตรีคนที่เรียนดนตรีนะครับเพลงนี้เหมือนเขาชอบเอาไปร้องเล่นตอนงานรับน้องกันนะใช่ครับผมใช่เป็นเพลงรับน้องใช่ไหมฮะใช่ครับแต่จริงๆไม่มีใครคือคนส่วนใหญ่จะจำได้แต่ไอ้ท่อนนี้ดนตรีไม่คือชีวิตไงใช่ใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าท่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยคนไม่ค่อยได้รู้จักใช่ไหมฮะวันนี้ก็เหมือนเป็นเอาเพลงที่คุ้นเคยครับเอามาร้องให้ฟังกันในแบบเวอร์ชันเต็มๆเพลงนี้หาฟังยากนะครับในยูทูบหาฟังยากเลยเพราะว่ามันจะมีอะไรนะอีกเพลงหนึ่งข่าวดีหาฟังยากหาฟังยากคุณกนกวันบอกว่าไม่เอา112ครับครับครับมันเอ๊ะท่านสนับเหมือนขึ้นมาเหมือนคอมเมนต์มาก่อนดูอย่างนี้นะ112คือกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นะครับเหมือนพิมพ์มาจากบ้านแล้วก็อยู่ก็จิ๊บปัดเข้ามาเลยขอบคุณมากครับพิมพ์ไม่ก่อนพิมพ์ไม่ตั้งเมื่อวานไม่ส่งทีหลังค่อยส่งทีหลังนะฮะแล้วก็ต่อยก่อนเคลียร์ทีหลังดีเจเนี่ยไอ้เพลงทางเครื่องเนี่ยมันมีนัยยะยังไงคือจริงๆมันฟังแล้วมันคิดถึงความยากลำบากการต่อสู้ชีวิตคือมันต้องเป็นคู่กับละครนะฮะเพลงนี้ที่มันเป็นต่อกับละคร2530เพลออาจจะ530โอ้โหเพิ่งเกิดครับเพิ่งเกิดใช่มั้ยฮะยังไม่เกิดสิยังไม่เกิดคุณโฟกก่อนเกิด10ปีก่อนเกิด10ปีนะครับก่อนเกิด3ปีครับอ๋อก่อนเกิด3ปีครับนั่นแหละครับสังคมมันยังไม่ขยับไปไหนหรือเปล่าโอ้คือมันพูดถึงการต่อสู้ของคนนะครับคือในละครเนี่ยมันคือเท่าที่จำความได้นะครับมันก็หาดูไม่ได้ใน YouTube เหมือนกันนะละครนี้อารมณ์ประมาณก็แบบมาจากต่างจังหวัดแล้วก็อยากเป็นนักร้องมันจะต่างจังหวัดแล้วอยากเป็นนักร้องแล้วก็ไปเข้าไปทำงานอยู่ในวงดนตรีลูกทุ่งแล้วก็เริ่มสตาร์ทจากการเป็นนักร้องชีวิตก็ฝ่าฟันเรื่องอะไรแบบสารพัดอะครับจนกระทั่งได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าวงหรือได้เป็นนักร้องนำร้องนำของวงพอได้เป็นนักร้องนำก็ดูแบบเหมือนประสบความสำเร็จใช่ครับใช่ครับแต่ว่าพอเป็นนักเอกจากเป็นฐานเครื่องนี่ดูแบบสถานะไม่ได้เป็นได้รับการยอมรับครับใช่ครับมันอารมณ์ประมาณแบบว่ามันสมัยก่อนใครจะไปนั่งจำฐานเครื่องฐานเครื่องตรงนี้อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนไม่ค่อยจำหรอกครับนะฮะเป็นอาชีพที่แบบอยู่เบื้องหลังแล้วคนก็ไม่ค่อยทั้งที่คนเห็นตลอดนะเวลาแสดงแล้วก็แบบความประทับใจเลยดูแบบว่าคำว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีเกียรติยศศักดิ์ศรีเราว่าแต่พวงมาลัยนะครับโอ้โหเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ราคาน้ำมันลมมากราคาย่อมเยาวราคาค่อนข้างย่อมเยาวได้รับการยอมรับจากผู้ชมใช่คุณลองเปลี่ยนการเกียรติยศของทหารมาจากพวงมาลัยทหารบางท่านเขาก็จะมีเกียรติยศเต็มเป็นแม็กเนตเต็มเที่ยวเลยแม็กเนตใช่ไหมมันกลายเป็นอย่างนั้นคือเหมือนกับว่าเราต้องต่อสู้ดิ้นรนมากนะครับเพื่อที่จะแสวงหาความสำเร็จแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงนี่คือมันเป็นเพลงลักษณะนี้ในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วยนะครับก็คือมันก็จะมีเพลงที่พูดถึงเรื่องของการอพยพเป็นแรงงานอพยพจากภาคชนบทมาเมืองคือไม่ใช่เฉพาะเพลงฐานเครื่องเพลงของผู้พวงดวงจันทร์ผมไม่แน่ใจว่าชื่อเพลงนะที่แบบว่าไม่เห็นหน้าจะไม่ร้องบ้านนอกนักร้องบ้านนอกก็คือเป็นการมองชีวิตการเข้ามาในเมืองเนี่ยเพื่อมาแสวงหาโชคแน่นอนว่าชีวิตมันไม่ได้มั่นคงไม่ได้มีไม่ได้ไม่สามารถคาด
คะแนนได้ว่าเราทำสิ่งนี้เราทำงานสิ่งนี้เราเรียนสิ่งนี้และจะมีงานทำแบบนี้และงานทำแบบนี้จะประสบความสำเร็จแบบนี้มันเหมือนเป็นการเสี่ยงโชคและเป็นชีวิตชั่วคราวต้องมาเสี่ยงโชคเก็บเงินจำนวนหนึ่งเก็บชื่อเสียงเก็บความภาคภูมิใจและกลับบ้านไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปหรือเพลงยุคต่อมาเนี่ยอย่างเพลงหนาวแสงนีออนเนี่ยก็เหมือนกันครับเป็นความครับเขาบอกว่าขอเพลงตายอรทัยดอกหญ้าในป่าปูนเลยดอกหญ้าในป่าปูนเคยเล่นบ้างไหมเคยได้ยินไม่เคยเลยใช่ไหมฮะขออภัยคุณอาทรด้วยนะไม่เป็นไรอดแดกไปนะขออภัยด้วยฮะหนาวแสงนีออนนี่ของตายอรทัยตักกะแตนตักกะแตนตักกะแตนชลดาใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็น่าจะเป็นครูสลาใช่ไหมฮะเป็นคนแต่งใช่ไหมฮะก็เป็นการพูดถึงเรื่องความรู้สึกแบบการมาใช้ชีวิตในเมืองแล้วก็คิดถึงบ้านนะครับคิดถึงกองไฟคิดถึงบรรยากาศที่บ้านนะครับแล้วก็คิดว่าทำงานเป็นสักพักหนึ่งแล้วจะได้เงินจำนวนหนึ่งแล้วก็จะได้เป็นความภาคภูมิใจจะได้กลับไปบ้านได้นะครับไม่ได้คิดว่าในเมืองเนี่ยเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงในชีวิตสร้างอนาคตของเราในชีวิตในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนี่ก็เป็นมันก็สะท้อนผ่านบทแล้วเขาพูดมาสองสามเพลงเล่นกันได้บ้างไหมเล่นไม่ได้หรือวะใช่จริงอ๋อเรื่องดอกย่าในป่าตามจริงๆเก่าๆเสื้อตัว199ได้แค่นี้นักดนตรีกลางคืนลิสต์เองยังจำไม่ได้เลยครับว่ามีตรงไหนได้เลยตกงานก็ต้องบอกท่านชมว่าเรามีเพลงสามเพลงนะครับที่เกียร์มานะครับแล้วเพลงต่อมานี่ก็ถ้าได้ก็จะร้องแต่ถ้าไม่ได้ก็จะไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องเนี่ยพอบอกพอเล่นดอกหญ้าในป่าปูนไม่ได้เขาพาเพื่อนออกไปเที่ยวเลยไม่ยอดตกเลยยอดลายตกผมกลับมาที่เรื่องของความฝันของแรงงานอพยพในเมืองเนี่ยตั้งแต่เราพัฒนาอุตสาหกรรมใช่ไหมในเมืองแล้วก็พยายามดึงแรงงานในภาคชนบทนะฮะที่ตอนนั้นก็ล่มสลายหลายที่ล่มสลายเพราะอะไรบางคนเนี่ยเริ่มประกอบคือไม่ใช่ประกอบเพื่ออย่างชีพละพวกนาพวกอะไรที่นาที่นาอะไรเงี้ยก็ประกอบเป็นการลงทุนแต่ละคนก็คือการลงทุนตั้งแต่การไปซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อผลซื้อปุ๋ยซื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ไม่มั่นคงเช่นไม่ว่าจะแล้งเอ่ยโรคระบาดเอ่ยนะครับหรือน้ำท่วมเอ่ยซึ่งรัฐอาจจะเกียรติให้จำนวนหนึ่งแต่มันไม่ได้สามารถที่จะประคับประคองกับความเสี่ยงได้หลายคนก็เป็นหนี้นะครับพอเป็นหนี้ปุ๊บก็ทำงานเพื่อใช้หนี้นะครับเวลาตอนนั้นคือพูดเรื่องนี้ละอินนะพูดเรื่องนี้อินนะครับบางคนบอกว่าฉันอยากจะเป็นชาวนาใช่ไหมฉันอยากจะเป็นชาวนาแต่คุณประโยคนี้เวลาที่คุณจะเป็นชาวนาได้เนี่ยสิ่งที่คุณจะสัมผัสชีวิตชาวนาได้คุณต้องเป็นหนี้คุณต้องเป็นหนี้ถ้าคุณไม่เป็นหนี้ธ.ก.ส.ไม่เป็นหนี้พวกนายทุนที่อยู่ในตามต่างจังหวัดเนี่ยคุณไม่สามารถสัมผัสชีวิตชาวนาได้หรอกว่าวันนี้คุณจะต้องผลิตเพื่อใช้ดอกใช้อะไรนะครับเรียกมันจะไม่ได้ฟิลไม่ได้ฟิลแน่นอนแต่คุณอาจจะได้ออกฟิลแบบเกษตรแบบพอยังชีพพอเพียงเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่ชาวนาแบบในปัจจุบันแล้วมันเป็นชาวนาในอดีตซึ่งมันไม่ใช่การผลิตในปัจจุบันและแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยไม่มีที่แล้วคือเวลาเพลงเนี่ยก็หวังจะกลับบ้านไปเพื่อใช้ชีวิตในท้องไร่ท้องนากลับบ้านไปรู้สึกว่ามีหลังพิงมีครอบครัวมีหลังพิงมีความหลักประกันความสุขของเราคือที่ครอบครัวนะก็กลับไม่ได้แล้วบางคนทำไม่ได้แล้วช่วงนั้นช่วงแฮมเบอร์เกอร์ไทยสิทธิ์เนี่ยช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ด้วยสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์มีโครงการให้คนกลับบ้านหลายคนกลับไม่ได้หรือวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันมีงานวิจัยว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้กลับบ้านก็เป็นประกอบอาชีพแบบสลับครับผมไม่ใช่ไปไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานนิ้วโดนนิ้วบางคนไปทำอะไรประกอบอาชีพเสริมสวยบางคนไปขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างเช่นลังสิตตักแตนเขามาเป็นคนขับแท็กซี่ลองตักแตนเขาเฮ้ยคุณอาชีพผมงงเลยนี่คุณอาทรเขายังไม่ท้อเขายังขอบอกก่อนเนี่ยขอคนบ้านเดียวกันมาคนบ้านเดียวกันได้นะถ่ายตากะแตนเขาว่าเป็นคนขับแท็กซี่ใช่ไหมแต่ว่านี่เห็นว่าความเจ็บจะตกเข้าประเด็นเรื่องรัศมีการคือความมั่นคงของเราเนี่ยมันอยู่ที่การเป็นว่าถูกเบนไปไม่ถูกเบนหรอกมันสะท้อนผ่านเพลงด้วยก็คือเห็นว่าชนบทเป็นความมั่นคงเขาหลังไปพิมพ์ชนบทอ่ะมาเสี่ยงโชคในเมืองเรื่องหลังไปพิมพ์ชนบทหรือครอบครัวในต่างจังหวัดเป็นหลังพิงของเราแน่นอนว่าเราไม่ปฏิเสธว่าเพราะว่ามันทำให้ความอบอุ่นให้ความมั่นคงในจิตใจแต่ว่า
สิ่งสำคัญของรัฐสวัสดิการเนี่ยรัฐมันต้องให้ความมั่นคงเหล่านั้นด้วยนะฮะเราพูดถึงความมั่นคงว่าเออรัฐต้องให้หลักประกันว่าถ้าเกิดเราล้มเนี่ยมันจะมีคนมาประคับประคองถ้าหากว่าเราไม่สามารถไปต่อได้มันก็ต้องมีคนมาคอยเยียวยาคอยแต่ว่ามันไม่ต้องมาพิสูจน์ว่ามึงป่วยมึงเจ็บเขาให้หลักประกันไว้ว่าถ้าหากคุณล้มคืออะไรเนี่ยและแน่นอนว่ามันให้อนาคตด้วยเช่นคุณเรียนและคุณจะมีหลักประกันว่าอนาคตคุณจะเป็นยังไงงานจะมีความมั่นคงไม่ต้องมาเสี่ยงโชคในเมืองแบบสะท้อนในเพลงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงของพุ่มพวงคือเพลงนักร้องนอกหรือเพลงหางเครื่องใช่ไหมความมั่นคงอยู่หรือเพลงหางเครื่องเนี่ยใช่ไหมก็มาเสี่ยงโชคในเมืองใช่ไหมเป็นนักหางเครื่องเป็นนักดนตรีและศักดิ์ศรีคืออยู่ที่พวงมาลัยครับผมหรือเพลงหนาวแสงอีออนเนี่ยที่คิดถึงบ้านใช่ไหมครับต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนถึงความไม่มั่นคงในชีวิตใช่ไหมฮะเนี่ยเคยเชียร์เห็นผ่านเพลงก็เนี่ยฮะอย่างหลายๆคนที่นั่งอยู่ในนี้หรือหลายๆคนที่ดูอยู่ทางบ้านก็น่าจะมาจากต่างจังหวัดเช่นเดียวกันครับแล้วตกลงเราจะเพลงนั้นได้ไหมครับคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันได้ไหมฮะคนบ้านเดียวกันนั่นเองเอาให้ฟังสักท่อนหนึ่งก็ได้ฮะเล่นยาวๆไม่ได้เดี๋ยวโดนเจมี่เก็บตังค์ไอทีเคนของว่าเป็นไม่ใช่ทางเขาไอ้เนี่ยจำอาชีพสักคุณน้องตั๊กแตนเนี่ยอีกับเอฟซ้ำไม่เลิกอะไรอย่างนั้นตักหลังอีกับเอฟซ้ำไม่เลิกเอฟซ้ำคนบ้านเฮาบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนหมดหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเจอคนบ้านเฮาคุณตัดนี่ก็เสร็จเดี๋ยวมันเดี๋ยวคลิปจะปิวใช่ครับเดี๋ยวคลิปจะปิวเอานะฮะต้องขอให้คุณธนาธรด้วยให้คุณธนาธรหน่อยนะครับเพราะว่าคุณธนาธรยังไม่ท้อแท้นะครับก็ขอเพลงจดหมายถึงพ่อมาด้วยจดหมายถึงพ่อตะกินริมรั้วสูงขึ้นเลยป่าเจ้าก็ได้งานได้ชุบประตูทันตะวันชูคอจุดคอรออยู่อันนี้จดหมายถึงพ่อนี่ก็เป็นเพลงที่พูดถึงในยุคที่เขาเรียกว่าอะไรอาชีพหลักของคนชนคนจนคนชนบทคือการไปทำงานต่างประเทศต่างประเทศใช่เฉพาะซาอุตะวันออกกลางซาอุดีอาระเบียเนี่ยโอ้โหไปกันแบบสนุกสนานนี่ก็เป็นหมู่บ้านไปไหนมาไหนคนก็ออกไปทำงานที่ซาอุกันแล้วก็เพลงนี้ถูกแต่งในช่วงสถานการณ์ยุคนั้นนั่นคือการเขียนจดหมายที่บ้านเขียนจดหมายไปหาพ่อครับอารมณ์ประมาณนั้นคือต้องปัจจุบันนี้ไปไม่ได้แล้วนะซาอุทำไมครับยังไม่คืนของเขาไงซาอุดอนแทนซาอุดอนทีนี้ปัจจุบันแต่ปัจจุบันนี้ประเทศที่เป็นคนไทยไปทำงานเยอะก็เป็นไต้หวันกับเกาหลีซึ่งเราก็ไปเสี่ยงโชคอยู่ที่นั่นเหมือนกันที่เป็นหลีน้อยซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการในการที่จะเข้าไปทำงานถูกกฎหมายมันค่อนข้างยากลำบากใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีรายงานของคอนซัลท์รอยเตอร์นะครับว่าจำนวนผู้ที่ไปเสียชีวิตในประเทศเกาหลีเนี่ยจากโรคจากอะไรจากอุบัติเหตุอะไรเนี่ยจำนวนมากแรงงานที่เราไปใช้ชีวิตที่นั่นก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้ต่างอะไรกับจากที่รายงานเพื่อนบ้านจากประเทศพม่าเนี่ยครับที่มาทำงานสร้างธุรกิจสร้างความเจริญเติบโตความงอกงามของธุรกิจให้ประเทศไทยใช่นะครับแต่ว่าชีวิตก็ต้องเรียกว่าไปเพื่อไปขุดดินตัวเองอ่ะเพื่อให้ได้เงินก้อนจำนวนหนึ่งเพื่อกลับมาคุณก็เลือกเอาละกันว่าจะตายอยู่ในไทยหรือไปตายที่เกาหลีตายเหมือนกันคือเฮียแม่งตายเหมือนกันคือยิ่งรัฐบาลแบบนี้นะฮะก็ตายเหมือนกันเลยคุณเลือกเอาละกันก็เหมือนว่าที่พูดแบบนี้ก็คือเพื่อให้เวลาเรามองเห็นแรงงานข้ามชาติแรงงานพม่ากัมพูชาอะไรอะไรพวกนี้ที่มาทำงานให้ประเทศเราเนี่ยก็มองเห็นตัวเราเองจริงๆเรามองเห็นไม่ได้ต่างกันเลยก็มองเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละคือสวัสดิการเวลาเรามองว่าทำไมเราต้องให้เฉพาะกลุ่มเราเอง
ช่ไหมฮะรักษาคนไทยก่อนพวกพม่าอย่าไปรักษามันเอาคนไทยรอดก่อนใช่ครับหันไว้ว่าแรงงานเหล่านั้นเนี่ยก็หนึ่งสร้างเศรษฐกิจให้กับเราและสองจ่ายภาษีแวดนะเข้าเซเว่นก็พูดได้ใช่ไหมฮะเข้าเซเว่นเข้าอะไรธุรกิจอะไรต่างๆก็ต้องเสียแล้ว 7% นะฮะเป็นแวดซึ่งแวดนั้นก็นำมาสู่งบประมาณแผ่นดินของเราแล้วก็ต้องไปเก็บเงินค่าประกันสุขภาพหักอะไรเวลาเขาใช้สิทธิ์30บาทนี่เขาจ่ายก่อนครับไปเก็บตังค์เขามาก่อนนะครับไม่ใช่เขาไม่ได้ใช้30บาทรักษาฟรีเหมือนคนไทยนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับก็มันมองคือผมก็ได้ถึงนะว่าเราเรียนพระพุทธศาสนากันมาตั้งแต่เด็กเป็นคนมีศาสนานะผมว่าหาหาธรรมะหากินคือเรียนพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กเนี่ยความเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตาอะไรพวกนี้นะฮะสอนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันพิสูจน์กันช่วงนี้แหละว่าที่เรียนมาเข้าหัวพวกมึงกันบ้างไหมเข้าหัวกันบ้างไหมนะครับใช่ไหมฮะคือไอการไปพูดประโยคที่ว่ารักษาคนไทยก่อนเนี่ยมันก็ทำให้คนร่างหลักสูตรพุทธศาสนาน่าจะต้องกลับไปคิดอะไรใหม่นะว่าครูสอนอะไรคนผิดหรือเปล่าวะใช่ไหมเรียนกันทุกคนนะฮะแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วมันไม่ได้ใช้อ่ะก็อันหนึ่งก็เห็นได้ชัดว่ามันสะท้อนอันนี้ก็ขออนุญาตพูดไปบางแล้วกันนะครับก่อนที่พี่เฉือจะตกเข้าประเด็นเพลงต่อไปได้คือมันสะท้อนว่าทรัพยากรในการรักษาพยาบาลแม่งเรามีจำกัดขนาดนั้นเชียวเหรอใช่ไหมทรัพยากรในการอย่างเช่นพวกการรักษาพยาบาลหรือวัคซีนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราแบบทำไมต้องกันให้คนไทยก่อนแต่ว่าเรามีทรัพยากรจำกัดตรงนี้หรือเปล่าแล้วทำไมรัฐไม่เอาทุ่มทรัพยากรเหล่านั้นมาในส่วนตรงนี้ก็มีข้อเรียกร้องให้รัฐเนี่ยตัดงบตรงนู้นตรงนี้ถ้าเกิดงบน้อยจริงๆเนี่ยก็เอางบที่ไม่จำเป็นวันนี้ช่วงนี้ไม่มีสงครามแน่นอนงบกองทัพเอ่ยเนี่ยก็ชะลอมันไปก่อนแล้วก็เอามาลงในเรื่องของสาธารณสุขหรือสุขภาพหรือวัคซีนใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนที่ตั้งคำถามว่าทำไมไม่ไปลงทุนกับวัคซีนตัวหนึ่งที่เขาลงทุนแต่ตอนนั้นที่วิจัยใช่ไหมว่าทำไมไม่ไปลงทุนตอนนั้นเพราะว่ากลัวว่าเพราะเขาไม่ได้การดีว่าแต่ได้ผลไม่ได้ผลถ้าไม่ได้ผลก็ไม่ได้เงินคืนนะครับทำไมรัฐบาลตอนนั้นไม่ไปลงทุนใช่ไหมครับควรจะตั้งงบตรงนี้อันนี้ถามใครไม่รู้วู้วู้วู้แปลว่าด้านหนึ่งก็สะท้อนว่าเอาข้อจริงคือไอ้ทรัพยากรการรักษาพยาบาลควรจะเป็น priority เป็นลำดับต้นๆนะฮะของเราในโดยเฉพาะภาวะระบาดแบบนี้ภาวะฉุกเฉินแบบเนี้ยมันควรจะจัดคือต่อให้ลงไปแล้วไม่ได้ก็ลงไปเถอะนะครับลงไปเถอะก็ไม่ทำปากนะครับครับก็อันนี้เป็นเรื่องข้อเรียกร้องที่มันอยู่ในความรู้สึกความคิดของคนในยุคนี้ครับในช่วงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับคือมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะประเด็นความคิดเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเนี่ยมันก็ต้องขยับออกไปเนาะคือเราจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้มันไม่ใช่เหมือนคอนเทนต์อะไรมันไม่ใช่แค่ว่าขยันเนาะอย่างหางเครื่องไม่ใช่ทำแบบเหมือนละครเรื่องหางเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแบบขยันเต้นๆๆๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวก็ได้เป็นนักร้องหัวหน้าวงเองอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงชีวิตจริงๆแบบคือถ้าเราคิดแค่เรื่องนั้นคิดแค่เรื่องที่จะต่อสู้แค่เฉพาะตัวบุคคลสังคมมันก็ไม่รอดครับใช่มั้ยฮะอืมเป็นนักดนตรีอ่ะครับเล่นดนตรีเก่งแล้วไงเจอประกาศไม่ให้เปิดครับแล้วไงเล่นเก่งแค่ไหนเดี๋ยวไปเรียกร้องเดี๋ยวไปเรียกร้องเลยว่าอยู่ไม่มีสีอะไรนะไม่มีสีไม่มีสีอ๋อนะฮะนี่มีคนขอเพลงสะพายนายกมาโอ้โหปันดีปันดีหรือปันไล่เมื่อคืนปันไปสะพายนายกไทยไทยร้องว่าต้องจบบิวอาจารย์ริยาป่ะใช่ไหมใช่ไหมผมจำไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าสมัยไม่ปอไม่ปอใช่ไหมไม่ได้ใจไม่ได้สมัยเด็กๆอ่ะเดี๋ยวผู้ชมอาจจะตกใจว่ามึงก็ร้องไปหลายทั้งอย่างมึงก็จำไม่เป็นไรก็ยังมาคุยกันไม่เป็นไรเราเตรียมไว้แล้วสามเพลงสามเพลงมีไฮไลท์อ่ะคุณอาทรเนี่ยเขาเล่นให้อ่ะโยนอะไรอันนี้ส่งหัวใจส่งดาวอะไรมั้ยอันนี้ส่งดาวได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่บิโก้ครับไม่ใช่บิโก้ดูเหมือนกันจำสลับกันโทษทีส่งของขวัญอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะอันนี้นะครับคุณอาทรอ๋อนี่คุณชอบฟุ้งมาแล้วนะฮะสวัสดีคุณชอบฟุ้งนะครับเป็นโหลของไทโทสมิธนะครับแล้วก็เพลงสบายดีของจุฬาโบราณนะฮะเฮลโลเฮ็ดอียังอยู่เนาะอีแม่ต้องเข้าใจสักนิดนึงนะครับคุณชอบครับครับผมคือพวกเราเนี่ยครับไม่ได้แก่มีเล่นกันเลยในชีวิตประจำวัน
นะครับก็อาจจะห่างไกลกับไทยสักนิดนิดนึงครับผมแม้ว่าจะเคยเดินส่วนๆกันบ้างเมื่อกี้ที่เฉยพูดประเด็นน่าสนใจว่าการหาทางออกของแต่ละบุคคลใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเผชิญปัญหานักดนตรีก็ทำยังไงก็ไปเล่นดนตรีให้เก่งไงอ่ะเล่นดนตรีเก่งที่ไม่มีงานทำช่วงนี้ก็เพราะว่าเล่นไม่เก่งถ้าเล่นเก่งปุ๊บยังไงก็มีงานทำไม่ขยันหรือเปล่าถ้าขยันก็มีงานทำหรือไม่เลือกงานหรือเปล่าท่านไม่พูดจะไปประกอบอาชีพบราวนี่จะไปขายบราวนี่ใช่ไหมอันนี้เรียนนี่ฮะรัฐจะส่งเสริมแบบนี้แหละคือถ้าเกิดตกงานก็ไปประกอบอาชีพอื่นเอ้ยตบมือให้มีทางออกสู้ชีวิตสู้ชีวิตเปลี่ยนเป็นอาชีพไม่มีนโยบายที่จะรองรับปกป้องงานให้นะครับก็คือถ้าตกงานพวกก็หาช้อยอื่นก็คือไปทำอาชีพอื่นแล้วก็ยกย่องเป็นโมเดลประสบความสำเร็จใช่ครับคือแน่นอนว่าไอ้เพลงที่เป็นการต่อสู้ของปัจเจกเนี่ยมันก็จะมีผลงานที่สะท้อนผ่านเพลงในยุคในยุค40หลังวิกฤตเศรษฐกิจที่มันมีคนประสบความล้มเหลวของธุรกิจจำนวนมากล้มหมอนนอนเสื่อกันจำนวนมากนะครับอย่างเช่นเพลงยาใจคนจนยาใจคนจนแต่ไปได้ไหมคนจนต้องทนน้องได้ไหมก็สักนิดนึงสักนิดนึงเขาเดียวพอเดี๋ยวเขาเก็บพันสิเออ1 2 3 4เป็นแฟนคนจนคนละกี่ไม่เป็นไรเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องไม่มีเงินยี่สมเขาเป็นนักร้องงานที่ดีนำกีตาร์นำดนตรีนำอะไรไปเลยไม่เป็นเนื้อร้องเนี่ยเช่นลำบากยากเห็นเช้าเย็นขอให้ได้เห็นหน้าเมื่อเจอปัญหาน้องอยากตัดสายสัมพันธ์อยู่เป็นแรงใจเนี่ยให้ความฝ่าชีวิตเนี่ยไปเนี่ยคือมันเป็นการแน่นอนว่าเราเผชิญหน้ากับความลำบากเนี่ยเจอกับปัญหาความไม่ราบรื่นของการทำประกอบธุรกิจการคือเขาบอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับจะประสบความสำเร็จครับคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ที่ 2% ดังนั้น 98% เนี่ยไปไหนครับไปเป็นแรงงานให้กับไอ้ 2% นั้นเพราะว่าเขาต้องการแรงงานหรือไม่ก็ไปประกอบอาชีพอื่นอาชีพใหม่ใช่ไหมไปขายบราวนี่ไปขายบราวนี่ซึ่งจะประสบความสำเร็จอยู่ได้ระยะยาวเป็นอาชีพที่มั่นคงได้เป็นธุรกิจที่มั่นคงได้ก็อยู่ที่ 2% ของที่เหลืออีก98%ก็ต้องไปเป็นประกอบธุรกิจใหม่หรือไม่ก็ไปเป็นลูกจ้างให้กับบริษัทบราวนี่ที่ประสบความสำเร็จนี่นะครับดังนั้นคนก็จะคิดว่าไอ้เหล่านี้มันเป็นปัญหาของปัจเจกแต่ละคนที่จะต้องมาเชิญหน้าหรือเพลงอย่างเพลงพลังงานจนเนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างที่จะขับเคลื่อนเราเพื่อให้สู้ชีวิตเพื่อให้ทำงานหนักเข้าไปเข้าไว้แล้วก็จะประสบความสำเร็จใช่ไหมฮะซึ่งมันไม่ได้บอกว่าต้องไปเรียกร้องนะไอ้คนที่มันมีทรัพยากรจำนวนมากเนี่ยอย่างรัฐที่มันมีกลุ่มเป็นผู้กลุ่มทรัพยากรจำนวนมากต้องมาบริหารจัดการนโยบายเพื่อเอื้อให้กับคนที่เขาล้มเหลวเนี่ยเขาจะได้มีแรงต่อสู้ต่อไปและแน่นอนว่าเหล่านี้แนวทางของความสำเร็จของเขาเนี่ยมันปลายทางอย่างเช่นยาใจคนจนเนี่ยถ้าดู MV เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการเป็น SME เป็นผู้ประกอบการรายย่อยไม่ได้บอกว่าทำอะไรวะ MV ไม่ได้ดูเลยตอนนั้นไปเป็นเบิร์ดเข็นนะพี่ผมจำได้กันธุรกิจของไอ้เล็กกับมันเป็นธุรกิจของตัวเองใช่มันโตมากกับยุคนั้นแล้วก็นะธุรกิจเศรษฐกิจพอดีนะใช่มันก็ทำให้เขาเรียกว่าเป็นบัฟเฟอร์เป็นเหมือนแรงดูดซับความล้มเหลวทางเศรษฐกิจเพราะว่าตกงานก็จะมีจำนวนเนี้ยพวกผู้ประกอบการรายย่อยหรือเปิดท้ายขายของหาบเล่แผงลอยเหล่านี้ก็จะสร้างตัวเก็บสะสมแรงงานเก็บสะสมคุณเก็บสะสมกำไรเก็บสะสมเงินความมั่นคั่งเพื่อกลับบ้านนี่เพราะอย่างยุคปัจจุบันนี้ก็ขายทำอาหารขายนี่ละขายอะไรนี่นะครับในคาวคิทเช่นทำอะไรนี้แล้วไปเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะขายบราวนี่อย่างเงี้ยนะซึ่งใช้อื่นบ้างก็ได้เดี๋ยวคนดูเบื่อซึ่งไอ้จิตสำนึกเหล่านี้จิตสำนึกแบบผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยมันโตมากแล้วก็มันนำไปสู่นโยบายของรัฐบาลไทยรักไทยในยุคหนึ่งที่ให้พวก SME ให้กองทุนอะไรเงี้ยซึ่งพวกพักชำระหนี้หรือกองทุนไปทำจัดการอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ค่อย
ในขณะที่การเกิดขึ้นของรัฐสวัสดิการหลายที่มันเป็นที่สำนึกของชนชั้นกรรมาธิการชนชั้นแรงงานที่คิดถึงเรื่องส่วนรวมที่มันไม่ได้มองรายละเอียดขัดแย้งเป็นนายทุนที่อาจจะเป็นคนที่เอาส่วนเกินหรือเอากำไรไปนะฮะดังนั้นเขาอาจจะมองว่ารัฐเนี่ยเป็นองค์กรที่สามารถที่จะแชร์ได้ก็ผ่านการเก็บภาษีทางตรงผ่านอะไรเงี้ยในการเก็บปิดโรงงานมันมีโรงงานแห่งหนึ่งไปปิดแล้วไปชุมนุมกันใต้กระทรวงไปคุยกับที่คนที่ตกงานกรอบลูกวิทยาศาสตร์กรอบลูกวิทยาศาสตร์ทำได้หมดทำสบู่ทำอะไรได้หมดนะป้าทำได้หมดเลยป้าอบรมมาสารพัดเพราะว่าป้าผ่านยุค40มาตกงานตั้งแต่ตอนนั้นจนมาสปัจจุบันเนี้ยป้าอยากบอกอยากให้ป้าทำอะไรบอกเลยกูไม่ต้องอบรมแล้วเพราะกูไปอบรมมาแล้วมาแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าการผมทั้งการไปอบรมมันจะโชคชนมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงมาแล้วป้าก็ยังหาคำตอบไม่ได้คือพอถ้าชีวิตตกในช่วงตกต่ำนี้มันได้บทเรียนบางอย่างนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วการเรียกร้องตนเองอ่ะมันไม่ใช่ทางออกเสมอไปแต่มันดูโรแมนติกนะลำบากยากเข็ญเช้าเย็นขอได้เห็นหน้าครับคือมันดูโรแมนติกกับความที่จะต้องมีคู่ชีวิตคนนึงที่จะต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากด้วยกันแต่นี่คืออยู่คนเดียวมันเงียบมันเงียบเหงาเงียบนะเงียบมันเงียบอยู่คนเดียวมันเงียบบางทีมันก็เงียบเกินไปคือมันมีจริงๆมันมีเพลงอันนึงที่ผมอยากเสนอแต่ไม่ต้องร้องก็ได้นะครับไม่ต้องร้องก็ได้คือเพลงที่จิตภูมิศักดิ์เนี่ยแต่งให้กับคนที่ชื่อว่ากะลาโหมคือกลาโหมนี่เป็นใครเป็นทหารที่เป็นทหารที่องครักษ์จิตภูมิศักดิ์ตอนนั้นที่อยู่ปปท.นะครับชื่อเพลงว่าจอมใจดวงแก้วคือคุณกลาโหมเนี่ยก็เป็นหนุ่มชะกันเหมือนกันก็คิดถึงคนรักมาเป็นทหารปฏิวัติทหารปลดแอกเนี่ยตอนนั้นมีคอมมิวนิสต์ใช่ไหมปลดแอกประชาชนก็จิตก็แต่งเพลงนี้เพื่อให้เวลาคิดถึงคนรักเนี่ยก็คิดถึงภารกิจของการเปลี่ยนแปลงสังคมนะฮะมันมีท่อนหนึ่งที่น่าจะขัดแย้งกับไม่ขัดแย้งก็เป็นท่อนที่อาจจะมุมมองตรงข้ามกับยาใจคนจนที่บอกว่าลำบากยากเข็ญเช้าเย็นขอให้ได้กันหน้านะครับก็คือท่อนว่าจากพี่ไก่ใช่ไร้ดวงใจอาวรหากจากจรหวังเพื่อบั่นทอนทุกภัยพลิกผืนดินสร้างสรรค์ชีวิตใหม่เพื่อผืนดินที่ชื่อไทยเป็นไทยสุขสันต์งดงามคือจากคนรักอันเนี้ยไม่ได้อยู่กับคนรักแต่ว่าคิดถึงแน่แต่ว่าจากคนรักเพื่อไปสร้างชีวิตใหม่สร้างอนาคตด้วยกันใช่ขนาดคนใหม่ด้วยกันใช่อนาคตใหม่ไม่ใช่สร้างก้าวไกลด้วยกันนะอนาคตใหม่ด้วยกันในขณะที่เพลงยาใจคนจนเนี่ยนะฮะก็สร้างด้วยกันแต่อยู่ด้วยกันใช่ไหมสร้างอนาคตสร้างอะไรอยู่ด้วยกันสร้างอะไรสร้างครอบครัวสร้างอนาคตด้วยกันต้องอ่านคอมเมนต์บ้างมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะนะครับคิดถึงบ้านเสือธนพลด้วยมาขอมาอีกแล้วนะคุณศาสตรวิทย์นะครับFC วงสามัญชนนะครับแล้วอมตะนะครับอมตะเอาเห็นตับชุ่มแพ้ใช่ไหมไม่ใช่อมตะนี่คุณชอบฟุ้งนี่บอกว่าเนี่ยชงให้แล้วนะครับเพลงเข้าบันเทิงมาถึงเพลงฮัลโหลมาม่าแล้วก็เพลงสบายดีจูนุกุระนะครับทีนี้มันมีเพลงที่โอ้จริงๆเพลงที่เก่ากว่าเพลงหันเครื่องอีกเก่ากว่าอีกครับเก่ากว่านะครับทีอันนี้2528นะครับของวงคาราบาวหันเครื่อง30นะครับอันนี้คือพูดถึงเพลงที่ไม่ได้พูดถึงความเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เรียกร้องชีวิตที่ดีกว่าโดยในแง่ปัจเจกครับนี่เรียกร้องแบบนักขนาดแบบภาพกว้างใหญ่ๆเลยครับนะครับมองอะไรกันมึงมองอะไรกันมีเด็กๆมาเล่นสนนะมาเล่นสนทางนี้นะกูก็แบบสมาธิไม่ค่อยดีเลยใครอะไรก็แก๊กกูหันไปดูหมดครับนะฮะก็มันพูดถึงสังคมโดยรวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมผมพูดมานานแล้วพูดมานานแล้วแต่เพลงที่ผมเสนอไปก็พูดมาตั้งแต่ยุคปฏิวัติยุคปคท.แล้วเพลงอันนี้ชื่อเพลงว่าเพลงข่าวดีของคาราบาวผมครับสมัยก่อนตอนนั้นเคยคุยกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ศาสดำธรรมบุรีครับที่เป็นไปทำเรื่องเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการในช่วงนี้นะฮะเคยคุยกับแกว่าแบบแกก็ถามเราเล่นๆว่ามันมีเพลงอะไรที่พูดถึงรัฐสวัสดิการบ้างที่แบบพ
พอคนพอจะรู้จักอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไปนั่งหาแล้วก็เจอเพลงนี้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับวงคาราบาวนี่นะไม่รู้ถ้าคนชอบวงคาราบาวไม่น่าจะดูประชาผมสารภาพว่าเวลาคนเขาว่าเพลงข่าวดีมันเป็นเพลงข่าวดีของโพลีแคสอะไรสักอย่างเอาเหรอฮะข่าวดีเอาข่าวดีมาผมก็เลยดีกว่าไม่ใช่ข่าวดีนั้นอ๋อเหรอเขาคาราบาวมาคัฟเวอร์ป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะคนละเนื้อครับคนละเนื้อโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คต่อเลยครับนะครับก็เป็นเพลงที่อยากจะให้ฟังครับมีการพูดถึงชีวิตที่ดีกว่าครับนะครับในแง่ของสังคมไม่ใช่พูดถึงชีวิตที่ดีกว่าแน่ปัจจุบันไม่ใช่ว่าขยันสิแล้วจะสบายขยันทำงานกลับบ้านแล้วก็กลับบ้านไปทำได้ทำงานกลับบ้านเล็กน้อยโคกหนองนาไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะฮะคือพูดถึงสภาพสังคมด้านกว้างเลยยังไงลองฟังดูเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากต้องออกตัวไปก่อนแล้วก็นักดนตรีเราก็เท่ด้วยความที่ไม่ซ้อมยังไงต้องเล่าให้ฟังว่าแบบซ้อมหนักหนาซ้อมเมื่อกี้มาเจอนักร้องวู้ฮู้พอดีอยู่คนละวงกันครับผมเพิ่งมาเจอกันเมื่อกี้เลยอันนี้อยู่วงเล่านี่อยู่วงไฮโลนี่อยู่วงอะไรครับวงกบผมคิดไม่ทันไม่คิดเลยจะขยี้นะครับก็ฟังเพลงนี้แล้วกันครับข่าวดีของคาราบาวครับนะครับผมสวัสดีมีข่าวดีมาบอก1 2 3เอาไหมเอาไหมเอาดีไหมดีไหมดีเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาดีไหมดีไหมดีได้ยินได้เห็นมาแต่ตาหาได้มาเล่าขานหลอกใครเห็นเขาพูดเขาคุยกันใหญ่โตความอดโซต้องแก้ไขหมดไปคนทั้งหมดทั้งเมืองมีกินมีใช้ประเทศไทยมีแต่คนร่ำรวยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาดีไหมดีไหมดีไหมดีเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาดีไหมดีไหมดีไหมดีใครเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาฟรีหมอมากมีพยาบาลมากมายมีโรงหมอเอาไว้รอรักษาตั้งขึ้นมาไม่หวังค้ากำไรคนทั้งหมดมียามีหมอไม่ต้องเข้าคือรอหมออหมอเสียงร่ำรื่นข่าวดีมีใครไม่ถูกใจนึกถึงวันใหม่นึกอยากจะให้มันถึงไวๆฝันถึงวันใหม่คงสดใสสวยงามเอาไหมเอาไหมเอาไหมดี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 เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาดีไหมดีไหมดีหูได้ยินได้เห็นมากับตาได้มาเล่าขานหลอกใครเห็นเขาพูดเขาคุยกันใหญ่โตความอดโซต้องแก้ไขให้หมดไปคนทั้งหมดทั้งเมืองมีที่ทำกินมีที่ดินให้ชาวนาชาวสวนเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาดีไหมดีไหมดีไหมดีเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาดีไหมดีไหมดีไหมดีเพราะพันธุ์พืชแจกข้าวฟรีปุ๋ยมากมียาฆ่าแมลงมากมายข้าราชการคอยให้คำปรึกษาไม่มีนายหน้าที่เอาแต่ค้ากำไรคนทั้งหมดทั้งเมืองมีงานมีเงินไม่ระหกระเหินเดินหนีที่นาชิงเสีย
งร่ำลือเสียงการข่าวดีข่าวที่ดีเยี่ยมมีใครไม่ถูกใจนึกถึงวันใหม่นึกอยากให้มันถึงไวๆฝันถึงวันใหม่คงสดใสสวยงามเอาไม้เอาไม้เอาไม้โอ้ดีไหมดีไหมดีไหมดีเอาไม้เอาไม้เอาไม้โอ้ดีไหมดีไหมดีไหมดีหูได้ยินได้เห็นมากับตาหาได้มาเล่าขานหลอกใครเห็นเขาพูดเขาคุยกันใหญ่โตความอดสอต้องแก้ไขให้หมดไปคนทั้งเมืองมีวิชาความรู้ให้คุณครูได้มีโรงเรียนสั่งสอนเอาไม้เอาไม้เอาไม้โอ้ดีไหมดีไหมดีไหมดีเอาไม้เอาไม้เอาไม้โอ้ดีไหมดีไหมดีไหมดีไม่มีแปะเจี๊ยะมีแต่เล่าเรียนฟรีหนังสือมากมีสมุดดินสอมากมายมีโรงเรียนตั้งเพียงศึกษาดังขึ้นมาไม่เพียงแต่ค้ากำไรคนทั้งหมดทั้งเมืองอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษโอเคเชื่อต้องเรียนข่าวดีข่าวดีนี้ไม่มีถูกใจนึกถึงวันใหม่มีการจะให้มันถึงไวๆฝันชวนใหม่คงสดใสสวยงามเอาไม้เอาไม้เอาไม้โอ้ดีไหมดีไหมดีไหมดีเอาไม้เอาไม้เอาไม้โอ้ดีไหมดีไหมดีไหมดีไม่รอดนะเกือบไม่รอดอย่าใช้คำว่าเกือบดีกว่าไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วนะเดี๋ยวเวลาใครดูรายการย้อนหลังต้องกราบขออภัยวันที่นี้อย่าไปเผยแพร่เลยปกติใครเข้ามาต้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องแชร์ก็ได้ให้เก็บไปดูเงียบๆคนเดียวในหมู่บ้านนะฮะก็มันกระท่อนกระแท่นนิดนึงแต่ว่านี่คุณอาทรบอกว่านี่ข่าวดีที่ลืมไปเลยยุคนั้นจำได้จากทับหลังนารายเอาไมเคิลแจ็คสันคืนไปเอาพระนารายณ์คืนมานะครับนะฮะก็เพลงเนื้อหามันน่าสนใจมากมันคือพูดถึงสังคมที่คือถามว่าคนไทยทั่วประเทศอะอยากได้แบบนี้ไหมอะทุกคนจะอยากได้หมดใช่ไหมฮะในเพลงเขาก็บอกว่าแบบเนี่ยแบบเขาได้ยินได้เห็นมากตาเลยอะหมายถึงว่าแบบในต่างประเทศที่มันมีแบบเนี้ยมันทำได้จริงๆอะไรเงี้ยเรื่องพวกเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วคนไทยเอาไหมเอา ใช่ไหมครับถามดูนะฮะแล้วมันเป็นประเด็นปัญหาที่แบบพูดถึงแบบสิ่งที่พูดถึงในเพลงอย่างเรื่องปัญหาที่ดินทำกินนะฮะปัญหาเรื่องการศึกษาแล้วก็พูดถึงเรื่องการรักษาพยาบาลใช่ไหมฮะพูดถึงเรื่องแบบมีประโยคที่พูดถึงราชการทำงานแบบให้บริการประชาชนคือราชการนี่เป็นปัญหามาตั้งแต่ยุคของอาณาจักรที่ตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่ดูเหมือนมีการผ่อนคลายขึ้นใช่ไหมไอ้ข้อเรียกร้องในเพลงเนี้ยใช่ครับพอเหมือนยุคศตวรรษที่สี่สิบเนี้ยก็จะมีพวกนโยบายออกมาการปฏิรูประบบราชการบางส่วนคือร้องเพลงมา2530นี่จะพูดเลยดีกว่าว่าใครเป็นนายกนะครับ2540ผมจำได้เป็นอย่างดีปัจจุบันท่านเสียไปแล้วนะครับบ้านเป็นของปลาน้ำเป็นของปลาฟ้าเป็นของนกนายกเป็นของป่านั่นแหละฮะนั่นแหละครับปีนั่นแหละครับช่วงนั่นแหละฮะก็เป็นสภาพความใฝ่ฝันนะครับของคนในยุคนั้นนะสิ่งที่คุณแอดคาราบาวร้องเนี่ยก็ถือว่าเฮ้ยทุกวันนี้เพลงยังไม่ล้าสมัยเลยอ่ะใช่ไหมฮะก็แบบว่าโอเคเราเอาเรื่องการรักษาพยาบาลมันดีขึ้นนะดีขึ้นจากสมัยนั้นนะครับถ้าเทียบกับสมัยนี้ใช่ก็ปัจจุบันก็จะมีอย่างน้อยก็จะแบ่งเป็น3กองทุนใหญ่น้อยมีประชาชนที่อาจจะรู้จัก2กองทุนก็คือประกันสังคมกับของภาครัฐใช่ไ
นะครับประมาณ5ล้านคนประกันสังคม20ล้านไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็อยู่ในบัตรทองตามที่บาทรักษาโรคเนี่ยนะครับสอดหลักประกันสุขภาพนะครับนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าแบบพอมาฟังดูก็ยังทันสมัยอยู่แล้วก็เลยมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เราหยุดมาว่าเพลงเนี่ยเวลาเราพูดถึงชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงแค่มันขยันสิขยันนะแต่นักดนตรีเล่นดนตรีไม่เก่งเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็อันนี้คือแบบว่าเพลงของไอ้เพลงนี้ไม่สะท้อนว่าอะไรนะนักการเมืองให้ปลาหรือเปล่าอันนี้คือการเรียกร้องจะเอาปลาจะเอาปลาทำไมไม่รู้จักเนี่ยไปหาวิธีการที่จะได้เข้าโรงหมอที่ดีครับมันทำง่ายขนาดนั้นคงไม่ต้องมีนายกใช่ไหมฮะถ้ามันทำง่ายขนาดนั้นเอาไปยึดเป็นนายกก็ได้เอาไปอยู่นี่ไงเป็นอยู่ตอนนี้อ๋อตอนที่เป็นอยู่เนาะอ๋อลืมไปเลยคุณพิกบอกว่าเพลงเพื่อชีวิตดูก่อนหน้านี้พูดถึงแนวรัฐสวัสดิการบ้างไหมนะฮะพูดบ้างไหมก็เพลงนี้คือต้องเข้าใจว่าอุตสาหกรรมเพลงไทยเขาเริ่มสตาร์ทปี2524นะครับคาราบาวก็ออกมาคือเขานับบุตรหมายที่แกมมี่ตั้งบริษัทนะครับถือว่าเป็นระบบอุตสาหกรรมในยุคนั้นนะฮะครับก็ถ้าจะนับยุคเพลงเพื่อชีวิตนี่มันก็ต้องไปตั้งแต่สมัย16ก่อนยุคนั้นพูดปฏิวัติเสร็จแล้วครับใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงการชาญแฉกินโคนสาดไฟนี้ยาอ่ามีคนแม่กองคนแม่กองเนี่ยได้ยินก่อนครับก่อนครับไม่มีพวกกล้ามยาลูกมือเท้าน้าเหมือนด่างตาซีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตใช่ในยุคนั้นแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงรัฐสวัสดิการต้องพูดศักดิ์ศรีความเป็นคนที่มันควรจะเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นชาวนาที่เหมือนแค่ตาสีใช่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นเพลงก่อนหน้ายุคอุตสาหกรรมเพลงคือก่อน2024ก็เข้าป่าจับอาวุธอ่ะมันเลยแค่ไม่ได้พูดถึงรัฐสวัสดิการเข้าป่านี่แม็กเกนมานะหน้าเราเหนื่อยละใช่ป่ะขับเอาละโอเคฉันเดินเข้าป่าอ๋อฉันเจอทั้งม้าเจอทั้งแพะมันลุกตลกคาเฟ่เนี่ยคาเฟ่ยุค90นี่ว้าวครับคุณแม็กดูรายการเราอยู่เดี๋ยวคุณแม็กเอาโอ้คุณเหมือนเป็นหนึ่งใน57คนด้วยเหรอไม่แต่ไม่แน่นะเพราะช่วงนี้น่าจะว่างระดับช่วงนี้พี่ๆแต่ละคนน่าจะว่างกันระดับนึงอยู่เลยนะฮะก็ตอบคำถามคุณพีคว่ายุคก่อนนั้นเขาปฏิวัติครับมันก็เลยไม่ได้พูดถึงมันพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการน้อยเพราะว่าแนวปฏิวัติก็จะแนวนึงเนาะแนวรัฐสวัสดิการก็อีกแนวก็จะเรียกว่าเป็นรัฐสวัสดิการก็คือเป็นแนวปฏิรูปใช่ไหมก็คือปฏิวัตินี่ก็เชื่อว่ารัฐเนี่ยมันไม่สามารถประนีประนอมทางชนชั้นได้แล้วเราต้องคือยิ่งการมีรัฐอยู่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการประนีประนอมไม่ได้เพราะรัฐมันมีหน้าที่ในการที่จะลดทอนความไม่พอใจตามหลักการปฏิวัติทั้งหมดนี่แหละการปฏิวัติครับผมทีนี้แต่ว่าพวกรัฐสวัสดิการเนี่ยก็เชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยไอ้รัฐสภาเนี่ยก็ยังช่วยในการที่จะคอนทริบิวต์หรือจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้แม้ว่าคุณจะไม่มีความไม่มีความพอใจกับระบบที่เป็นอยู่ระบบเศรษฐกิจระบบสังคมที่เป็นอยู่เนี่ยแต่รัฐช่วยได้สมัยหนึ่งเนี่ยที่ประเทศอังกฤษเนี่ยช่วงกระแสปฏิวัติสังคมใหม่ๆปฏิวัติคุณนิยมใหม่ๆที่รัสเซียเนี่ยนะครับสสในอังกฤษเนี่ยก็เพราะกระแสปฏิวัติมันกระจายไปทั่วนะสสในอังกฤษสสพรรคอนุรักษ์นิยมโดยซ้ำไปถ้าก็ออกมาบอกว่าถ้าเราไม่ให้บริการประชาชนเนี่ยนะมันไปสู่การปฏิวัติแน่นอนตายกันหมดแหละเพราะว่าพวกที่นั่งๆกันอยู่ตายกันหมดเพราะว่าตามคาดคะเนของมาร์กเนี่ยมาร์กคาร์ล มาร์กเองเนี่ยประเทศที่จะปฏิวัติก่อนเนี่ยมาจากอังกฤษมาเอาวิสิทธิ์แค่เพื่อนเพราะว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันเริ่มต้นที่อังกฤษมีการการเครื่องจักรไอ้น้ำอะไรเงี้ยการแบ่งระหว่างชนชั้นเนี่ยมันชัดเจนขึ้นระหว่างนายทุนกับกรรมชีพแต่ว่าแน่นอนว่าก็เขาก็ดาวกระแสการปฏิวัติด้วยการให้สวัสดิการจัดเป็นรัฐสวัสดิการเป็นแพ็กเกจออกมาเป็นแนวนโยบายครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเรื่องที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับคือมันกลายเป็นว่าตอนนี้เรากระแสที่มีกลุ่มหลายกลุ่มพยายามจุดเรื่องรัฐสวัสดิการขึ้นมาก็ถือว่าเป็นกระแสเป็นที่แบบต่อให้เขาเรียกว่าไงต่อให้รู้สึกว่าการปฏิวัติมันท้าทายกว่าเนี่ยแต่แบบกว่าจะได้มาแต่ละอันครับปล่อยได้มาแต่ละอย่างนะ
ือตอนนี้ปอดอยากให้ได้รับสวัสดิการแต่ดูสภาพดูการจ่ายเยียวยาล่าสุดนี้ใช่ไหมฮะก็เห็นแล้วว่าไม่หลักการทั่วหน้าเนี่ยไม่ได้ถูกไปคิดคืออย่าเรียกว่าสังคมเลยอันนี้มันเป็นการชะปองอ่ะชิงโชคอ่ะชิงโชคใครคนใต้ก็จะชิงเทศกาลชิงเป็ดชิงเป็ดคือใครเร็วกว่าได้ก่อนและเรายังไม่ได้นึกถึงคนที่คนที่ปลอดแอร์จริงๆเนี่ยที่เข้าไม่ถึงจริงๆเนี่ยโอ้โหทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งสมาร์ทโฟนจะเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยคนละครึ่งใช่ไหมใช่ไม่ใช่คนละครึ่งสิมันก็ต่างหากนะเราชนะโอ้ไม่ใช่ไม่เอาเราชนะใช่ไหมฮะก็เพราะมันยากเพราะมันแบบหลักการทั่วหน้าเนี่ยไม่ได้ถูกมาพูดถึงในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชนครับอย่างเพลงข่าวดีที่เล่นเนี่ยมันก็พูดถึงคำว่าทั่วหน้านะมันไม่บอกว่าคนจนๆเท่านั้นที่ได้สิทธิ์เรียนฟรีนะมันถามคนทั้งสังคมได้เรียนฟรีหมดใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องมานั่งนับว่าคุณจ่ายภาษีกี่บาทเรียนที่จ่ายภาษีที่ยังใช่ไหมมันหลักการที่มันไม่ถูกมาคิดใช่คือเนี่ยแอบต้องพิสูจน์อะไรเหล่านี้คือด้านหนึ่งเนี่ยรับสวัสดิการเนี่ยมันตอบโจทย์ของฝ่ายแม้กระทั่งในคุณเองที่ต้องการเพิ่ม productivity เพิ่มพลังในศักยภาพในการผลิตก็คืออย่างน้อยแรงงานใช่ไหมครับประชากรเนี่ยได้เรียนอยากเรียนได้เรียนใช่ไหมแปลว่าคุณภาพศักยภาพของประชากรเนี่ยก็จะมีคุณภาพสูงขึ้นศักยภาพสูงขึ้นสุขภาพก็ครอบคลุมทั่วหน้าแปลว่าเขาสุขภาพดีก็พร้อมที่ทำงานได้ดีขึ้นได้ไหมต้องเจ็บอ่อนและแอบทำงานหยุด3วันถ้าในเชิงแบบเขาเรียกว่า supply side policy หรือว่าทางเขาเรียกว่านโยบายในทางอุปทานนะในทางสนับสนุนการผลิตเนี่ยมันสร้างความพร้อมมากกว่าที่จะให้แรงงานเพื่อให้ในคุณไปขุดรีดนะจะพูดใน supply side ก็จะได้ขุดรีดได้มากกว่าด้วยมีศักยภาพเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุนได้ประโยชน์ขึ้นไหมจากรัฐสวัสดิการทุนได้ก็ได้อยู่แล้วแต่ไม่อยากเสียภาษีตาต้นหน้าเราไม่อยากเสียไม่อยากเสียใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาครับก็เป็นการพูดถึงสังคมในฝันซึ่งทุกวันนี้ก็ยังฝันกันอยู่นะครับคือพูดตรงๆว่ากระแสแบบอยากได้สังคมที่มันดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ของ528ในยุคคาราบาวร้องนะครับคือมันพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันอย่างม็อบคณะราษฎรเมื่อกี้คุณบัตรพูดถึงกองทัพปลดแอกให้ผมได้ถึงปลดแอกรัศดรปลดแอกอ๋อครับใช่ไหมฮะอันนี้ทำไมคำมันคล้ายๆกันเลยบางทีมันเป็นรูปเป็นหลานของทัพปลดแอกหรือเปล่ารูปหลานของทัพปลดแอกทปทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณเขมชาติถามว่าปัจจุบันวงดนตรีต่างประเทศยังไงนำเสนอเพลงเพื่อสังคมบ้างครับปัจจุบันใหม่ๆเลยมีไหมครับเพลงต่างประเทศใหม่ส่วนมากมันอยู่ในทำลายยุค60-70ไปนะครับเช่นในอังกฤษอย่างเงี้ยยุคที่แบบเขาต่อต้านนโยบายการแบ่งแยกสิทธิ์หรือจากแอฟริกาเนี่ยวงพวกเดอะบิทเทิลลิงสโตนก็จะไม่ไปเล่นที่แอฟริกาเลยตามนโยบายบอลคอร์ดแล้วก็พอยุคนึงก็กระแสสื่อตัวทางการเมืองแบบแรงมากจนสงครามเวียดนามก็มีวงอังกฤษที่ต่อต้านสงครามเวียดนามวงโรลลิงสโตนแบบเนี้ยแต่งเพลงแบบFighting Manอะไรสักอย่างบนถนนเนี้ยเรียกคนมาลงถนนนะครับผมว่ายุคนั้นมันยังเข้มข้นอยู่ในการต่อสู้แต่ว่าปัจจุบันมันอังกฤษมันมีรัฐสวัสดิการอ่ะมันอาจจะสบายขึ้นกว่าเดิมแล้วอ๋อใช่ฮะเราไม่ควรมีใช่ไหมที่ทำให้เกิดวงสามัญชนขึ้นมาครับการเมืองดีอาจจะไม่มีเพลงอย่างสามัญชนครับใช่ไหมสามัญชนอาจจะแต่งเพลงรักเพลงจินตนาการเลยก็ว่าไปผมว่าไม่มีนะพี่หรือว่าถ้ามีก็อาจจะแบบไม่ค่อยโดนพูดถึงมาถึงเพลงที่คุณเขียนมาชาติหาเพราะด้วยยุคสมัยการต่อสู้ของโลกพี่หน่อยมันถึงว่าการที่เพลงที่ต่อสู้ที่ต่างประเทศที่โดนพูดถึงผมว่ามันมีการถูกพูดถึงน้อยเพราะว่าปัจจุบันคือการต่อสู้ของโลกมันไม่เหมือนยุคแบบฮิปปี้นี่หรอวะผมไม่ได้บอกว่าฮิปปี้มันคือการต่อสู้อะไรขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่ากระแสรวมของโลกนี่หรอวะมันทำให้ยุคนึงเพลงชุดนั้นเนี่ยมันโดนพูดถึงใช่ทั้งที่หลายครั้งเนี่ยหมายถึงบางเพลงของโรลลิ่งสโตนก็ดีพี่อาร์มบอกคือบางทีมันก็พูดถึงการเมืองแต่ก็ไม่ได้โดนพูดถึงเลยผมก็เลยคือว่าที่คุณเห็นมาชาติถามว่าน่าจะมีแต่พี่แต่น่าจะน้อยมาหลังๆผมไม่ได้ฟังเพลงอะไรใหม่ๆเพราะว่าฟังแต่วงสามัญชนโอ้โหโดนเบสเนี่ยโบข้าวพวกนี้ไม่คือถ้าในยุค90ก็จะเป็นเนี่ยวงดังๆอย่างเลดอะเกนเลดอะเกน
อย่างในในพวกหนังในเน็ตฟลิกแบบเนี้ยครับก็มีเหมือนอย่างหนังเน็ตฟลิกเรื่อง13มันเกณฑ์การแก้รัฐธรรมนูญครั้งที่13ของอเมริกากฎหมายเลือกตั้งนะครับก็จะมีเพลงประกอบอะไรแบบเนี้ยจากที่คนผิวดํามาแรปเลยอย่างเงี้ยครับแต่ประเด็นคือศิลปินในต่างประเทศเค้าชีวิตเค้ากับเรื่องการเมืองเรื่องสังคมมันเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คนอย่างเลดี้กาก้ามันไปร้องเพลงชาติในวันสถาบันตัวของไบเดนอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอ่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เป็นเลดี้กาก้าร้องเออใช่เพราะว่าเค้าเคลื่อนไหวเค้าพูดเรื่องสังคมเป็นแบบมันไม่เหมือนของไทยไงของไทยมันแบบเป็นเรื่องการเงินมันมันหล่อแบบมันดีแต่หน้าตาผมไม่มีทีครับผมไม่มีทีครับศิลปินหน้ายุ่งการเมืองเลยใช่มั้ยฮะปัจจุบันมันกลายเป็นอย่างนั้นมันก็เลยนี่ที่ตอบคำถามครับขอคุณอาทรถามว่าขอเพลงที่สมศักดิ์เตรียมเคยร้องเพลงที่สมศักดิ์เตรียมเคยร้องดาวินวงไฟเย็นใช่ร้องมาวงไฟเย็นเข้าแต่ละเข้าผมจะร้องกันที่เหรอจะร้องอีกเพลงป่ะจำได้เห็นไหมเพลงของวงไฟเย็นจะร้องดูนะครับก็เอาเป็นว่าคุณอาทรคุณเผาความพยายามลงยอมแล้วครับขอบคุณมากครับกว่าแล้วคุณอาทรนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะได้คุยกันเพลงสุดท้ายที่เราจะเล่นนะเราใกล้ไปแล้วเวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวรายการอื่นมาต่อไม่มีค่าโฆษณาไม่มีค่าโฆษณาแพงพูดเป็นฟรีทีวีเลยนะครับมันพูดถึงมันจะมีเพลงคืออย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการนะครับมันมีอันนึงที่พูดถึงอาชีพข้าราชการนะครับเป็นอาชีพที่อยู่ในเพลงข่าวดีแล้วบอกว่าถูกพูดถึงตั้งแต่ยุคนั้นนะครับ2528นะฮะถูกพูดถึงมาตั้งแต่ยุคนั้นครับคือแล้วก็มันมีอีกเพลงนึงคือมายุคหลังในวงสามัญชนนะครับได้คือผลงานเพลงออกมาที่เป็นผลงานเพลงที่ดีไหมดีเดียวดีไหมดีไหมดีคือเราพูดอะไรพูดถึงข้าราชการก็คือข้าราชการก็จะเป็นอยู่ในระบบสวัสดิการอีกแบบหนึ่งจาก5 ล้านคนที่อยู่ในของกองทุนข้าราชการส่วนที่เราพิมพ์ผมพูดไปมี3 กองทุนใช่ไหมข้าราชการประกันสังคมแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ใน3 กองทุนเนี้ยก็ซึ่งไอ้คนกลุ่มที่3เนี่ยเป็นคนจ่ายภาษีให้คนกลุ่มแรกแต่ก็กลุ่มแรกเยอะสุดกลุ่มแรกแต่คนจ่ายภาษีเนี่ยใช้30 บาทใช่แต่ว่าที่นั้นคือการที่เราจะนึกถึงความมั่นคงในชีวิตเนี่ยก็นึกถึงข้าราชการเป็นอันดับต้นๆของการชีวิตที่มั่นคงในประเทศไทยคือแต่ละคนที่ดูอยู่ในนี้น่าจะรู้จักเพลงชื่อเพลงอะไรนะอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าเพลงเก็บชื่อเพลงชื่อเพลงนี่ก็หัวข้อวิญญาณนิพนธ์อ๋ออยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เนี่ยมันพูดถึงอาชีพหนึ่งนะที่เป็นโดดเด่นในเพลงเลยคืออาชีพรับราชการครับคือคนอย่างรุ่นผมเนี่ยไม่ค่อยชินนะคือผมในผ่านยุควิกฤตเศรษฐกิจ40แล้วก็ทันยุคที่ทักษิณชินวัตรปรากฏการณ์ไทยรักไทยที่เลือกตั้งกันถล่มทลายเลยเนี่ยครับมาขึ้นมาแบบได้ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เนี่ยนะครับอาชีพข้าราชการสําหรับผมมันเป็นอาชีพที่แบบเพื่อนรุ่นเดียวกับผมไม่มีใครตอนเด็กๆเรียนหนังสือไม่มีใครคิดจะไปทําราชการตายโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่เฮ้ยคุณจบจากโรงเรียนอะไรแม่ผมไม่พูดเดี๋ยวมันไม่ค่อยดีที่รุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นข้าราชการใหญ่โตมากในประเทศนี้หรือเปล่าใช่เราจะไม่บอกว่าเป็นวัดนวลใช่ไหมโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งใกล้กับวัดปากน้ำวัดปากน้ำสัตว์มันมีโรงเรียนเยอะก็คือเขาเรียกว่าไงมันรุ่นในห้องเนี่ย50 กว่าคนนะเด็กห้องใหญ่นะครับก็เป็นโรงเรียนใหญ่มีคนที่จบไปแล้วรับราชการอยู่ที่โรงเรียนเพราะมันเสื่อมจะติดนะโบราณศิลปากรครับมันเลยได้เป็นผอที่สถานโอ้มีเพื่อนผอด้วยมีเพื่อนผอใช่ครับผมมีเพื่อนใหญ่กว่านี้นะฮะแต่ผมไม่อยากอยู่โอเคต่อเสียเส้นเลยสาวก็ถูกเสียเลยคือมันกลายเป็นแบบยุคผมอะไม่คนไม่พูดถึงอาชีพราชการเป็นอาชีพที่คนไม่พึงปรารถนาเด็กวัยรุ่นยุคนั้นไม่ชอบคุณเป็นคนกลางกรุงเทพแต่ผมเนี่ยคนบ้านนอกต่างจังหวัดเนี่ยคุณต้องรับราชการจะเป็นครูอะไรก็ขอให้รับราชการอาจจะเกี่ยวไหมอาจจะเกี่ยวเพราะว่ามันมาสวัสดิการมันไม่ใช่แค่ตัวผู้เองมันคือรวมถึงลูกเมียญาติพี่น้องบางส่วนด้วยนะครับการมีการได้รับราชการนี่เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหมันเป็นการยกสถานะของตัวเองเนี่ยจากคนต่างจังหวัดธรรมดาบ้านนอกธรรมดาเนี่ยแบบผมน้ำตาแล้วก็
เดินกลับมาบ้านใส่ชุดราชการมันโคตรโฟเลยอ๋อเหรอฮะใช่ครับอ๋อแต่ว่าแปลว่าไม่คืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วง44ช่วงที่ทักษิณเป็นนายกมันเป็นช่วงที่อาชีพราชการก็จะรับผลกระทบระดับนึงเพราะว่าการแบบปรับปรุงโครงสร้างผมจำได้ว่าสมัยเด็กๆอ่ะเวลาเราจะไปถ่ายคนยุคนี้ยังไม่ทันยุคนี้ยังไม่ทันเวลาผมก็ไม่ทันเวลาถ่ายบัตรประชาชนเนี่ยเราจะต้องรู้จักกับนวัตกรรมที่ว่าบัตรเหลืองบัตรเหลืองแต่พวกนี้ไม่ทันแล้วนึกออกไม่ทันคือหมายถึงว่าบัตรอยู่นานคือเวลาไปถ่ายบัตรประชาชนเนี่ยสิ่งที่เราจะได้กลับมาเราจะไม่ใช่บัตรประชาชนเราจะไม่ได้บัตรประชาชนในวันนั้นเราจะได้ใบที่ว่าเอาไว้ใช้แทนบัตรประชาชนเรียกใบเหลืองใบใหญ่ๆเข้าอำเภอนะต้องเข้าอำเภอตอนเข้าอำเภอต้องถอดรองเท้าวะถอดรองเท้าที่บ้านที่เขาเซเว่นต้องถอดรองเท้าใช่ไหมต้องก็ขึ้นลิฟต์ผมยังถอดรองเท้าต้องวางตั้งแต่ยามตรวจพอคนบกแล้วกว่าจะได้ถ่ายบัตรประชาชนมาหนึ่งใบนะฮะก็รับใบเหลืองไปก่อนเรายังไม่ได้ตัวบัตรประชาชนกลุ่มมาขยาวในรูปที่นายกคือชื่อทักษิณชินวัตรอ๋อตอนนั้นมีการปฏิรูประบบราชการใช่ครับ re-engineering โอ้ไอคนที่นั่งเคาน์เตอร์ถ่ายรูปเนี่ยแม่งเป็นตอนนี้ไม่ใช่ราชการแล้วเอาบริษัทเอกชนอะไรเข้ามาซับก็เป็นซับคอนแทคเป็นสัญญาเป็นพนักงานของรัฐเป็นพนักงานเป็นอารมณ์แบบนั้นน่ะไม่รู้คุณอาทรน่าจะทันตั้งแต่เป็นใบเหลืองอยู่คือแต่ว่ามันก็จากเจ้าคนในคนข้าราชการเป็นเจ้าคนในคนก็กลายเป็นผู้ให้บริการด้วยใช่แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการเป็นสัญญาจ้างชั่วคราวมากขึ้นใช่คือมันตรงกับเพลงที่คาราบาวเคยฝันเอาไว้ตอนนั้นว่าข้าราชการต้องบริการประชาชนแต่ว่ามันทำให้ชีวิตข้าราชการบางส่วนที่ทำงานแย่ลงด้วยนะครับใช่ผู้ว่าคุณจะเป็นผู้ว่าราชการได้คุณต้องนำเสนอนโยบายเขาเรียกผู้ว่า LPO CEO แป๊วเล่นเองด้วยถ้า LPO ผู้ว่าลีโอผู้ว่า CEO คือคุณต้องเสนอนโยบายมานะว่าคุณจะพัฒนาจังหวัดเนี้ยไปในทิศทางไหนต้องมีไทม์ไลน์มีตัวชี้วัดคือทำเป็นเหมือนเอกชนเลยผู้ว่าต้องจัดบริหารจัดการพวกนี้ให้ได้ไม่ใช่มานั่งดีครับท่านเหมาะสมกับนายได้ครับผมเหมาะสมกับท่านแล้วก็อยู่สบายๆแล้วได้ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงอะไรแบบนี้ไม่สมัยนั้นแบบนี้พอเห็นภาพแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าอาชีพราชการในสายตาของคนอย่างพวกผมคือไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงไม่ใช่อาชีพที่ดีกว่าอาชีพอื่นทั่วไปก็ทำไมเพลงอยากจะมีชีวิตดีแบบนี้ไม่อยากเป็นราชการผมไม่รู้มาคือยุคผมเป็นแบบนั้นผมไม่รู้ว่ายุคหลังๆเป็นไงยุคคุณเป็นยังไงยุคผมเป็นการคือต่างจังหวัดคนที่ไหนพุ่มเป็นคนเนื้อคนเนื้อนะพุ่มคนจุกผีใช่พี่คือผมรู้สึกว่าเหมือนพี่มาพูดคือว่าถ้าต่างจังหวัดตาจ๋าพี่แบบบ้านนอกเลยนะพี่ไม่ใช่ในเมืองนะข้าราชการจะข้าราชการจริงๆอะไรก็ได้พี่รัฐวิสาหกิจก็ได้ชีวิตคุณมีทางเลือกเรามันไม่มีทางเลือกทำไมต้องขึ้นโอเคต่อมาทำใจก็เลยแบบหนึ่งคือมันมีสถานะที่มั่นคงประมาณหนึ่งเลยวิชาของสวัสดิการขั้นพื้นฐานนะรักษาฟรีจะเรียนก็มีกองทุนไปก็กู้ได้เป็นหนี้ได้ในกรณีที่คุณไม่มีบ้านหรือว่าไม่มีที่ดินสมมติยกตัวอย่างก็สามารถกู้ก้อนโตได้เฮ้ยแต่ว่าในสมัยก่อนคนที่เคยทำงานอยู่ธนาคารอยู่การเงินเขาจะรู้ว่าข้าราชการเขาไม่ปล่อยกู้ยากนะเพราะว่ามันรายได้น้อยเขาก็เลยต้องไปทำเป็นสายกองทุนสายกองออมทรัพย์สายกองอะไรเนี่ยเพื่อมารองรับเพราะว่าธนาคารไม่ปล่อยกู้ให้ใครได้มันก็เลยแก้ด้วยวิธีนั้นครับแต่แน่นอนว่าคือมันก็คิดครั้งก็คือคิดตอน60เลยเกษียณเลยคือเวลาคุณมีอาชีพข้าราชการเนี่ยแปลว่าคุณจะมีอาชีพเนี่ยไปตามระดับสเต็ปเรื่อยๆแล้วทำงานไปความเร็วไม่มีความดีไม่ปรากฏครับไม่เป็นไรมันก็ยังอยู่ได้ครับไม่เป็นไรเช้าชามเย็นชามแล้วสุดท้ายคุณก็เสียเพิ่มรายเอ็ดนะไม่กินกลางวันครับเช้าชามเย็นชามกินทีละชามเลยกินไม่กินสองชามกินทีละคำเดินทีละก้าวครับผมทีนี้เกษียณก็มีบำนาญด้วยถ้าเกิดเป็นอาชีพทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะไม่มีบำนาญทั้งสองท่านมีความเชื่อหาวแล้วเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นทั้งสองแพงออกรายการแม่งหาวเลยอยากเป็นข้าราชการไหมข้าราชการไหมตอนสมัยเด็กผมนี่ไม่อยากเป็นครับแต่ว่า
มันจำเป็นต้องเป็นอาชีพนี้เพื่อความมั่นคงของชีวิตใช่ไหมครับด้วยความที่เราอยู่บ้านๆเราผู้ใหญ่เขาจะมีความเชื่อต่อมาว่าเป็นข้าราชการที่เป็นเจ้าคนนายคนอะไรแบบนี้คุณใช้คำว่าบ้านๆนี่คุณต้องเป็นคนกรุงเทพแน่นอนบ้านคนกรุงเทพคนกรุงเทพผมเป็นคนต่างจังหวัดนะที่นึกว่าไหมเขาลำบากนะครับแล้วเขาได้เป็นโอกาสซื้อรถซื้ออะไรในยุคทักษิณนี่แหละตรงยุคที่แบบยางพาราราคาดีอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกเครื่องมือก็คือเป็นข้าราชการได้คือถ้าไม่กู้เนี่ยไม่ได้สร้างตัวหน่อยครับคนต่างจังหวัดบางแบบครอบครัวเนี้ยก็จำเป็นต้องเป็นข้าราชการเพื่อไปกู้เพื่อมาสร้างตัวสร้างชีวิตอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งลูกไปเรียนต่อเพื่อมาเป็นข้าราชการต่อนี่แหละมันก็ยังมีแนวคิดแบบนี้ทีนี้เด็กรุ่นใหม่มันก็มีความฝันที่แบบหลากหลายอ่ะมันไม่ได้อยากเป็นข้าราชการมันอยากเป็นนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันเลือกไม่ได้สุดท้ายมันล้มเหลวในชีวิตเรียนไปไม่มีงานก็ต้องหาเวลาไปเป็นข้าราชการได้เดี๋ยวนี้คนก็เลยมองเห็นทางเดียวคือต้องข้าราชการโดยเฉพาะยุคโควิดก็ต้องข้าราชการมันมีความได้รับความนิยมมากเลยนะเพราะมันมีรัฐสวัสดิการอ่ะมันมีสวัสดิการทั่วหน้าใช่ไหมครับข้าราชการมันมีสวัสดิการให้ดีเพื่อนผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยหลายคนเป็นตำรวจครับใช่ครับเป็นตำรวจอยู่มาก่อนก็เสพยาด้วยกันแหละเฮ้ยยาคูไม่ได้แก้ให้มันดีขึ้นเลยคือเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนที่อาร์พูดเลยคือยุคผมอะพี่คือเขาว่าข้าราชการมันไม่ได้บูมมากนะแต่พอมาช่วงที่แบบธุรกิจเศรษฐกิจไม่ดีพูดถึงการโควิดได้ซ้ำนะตั้งแต่ท่านประยุทธ์เป็นนายกอะตรงๆเขาแบบนี้ตอนบ้านผมตอนเศรษฐกิจดีมากๆยุคทักษิณอะข้าราชการก็เราออกมาตัดยางอะอะไรแบบนี้พี่เพราะเศรษฐกิจมันดีมากมันมีเงินมันอะไรแบบนี้ครับแต่สุดท้ายก็โอ้ยเสียดายไม่น่าเราออกเลยยุคนี้อะไรแบบนี้เขาก็จะทันไม่ทันแล้วปัญหามันสะท้อนตัวเลือกด้วยอย่างที่บอกว่าเพราะคุณดีเจเดนเนี่ยอยู่กรุงเทพแล้วมีตัวเลือกมีความฝันมีช้อยเนี่ยแต่เป็นคนต่างจังหวัดมันก็ดีช้อยดูฟังแล้วดูแย่จังเลยนะครับผมพวกเป็นความแย่พวกคุณที่ไม่ยอมเปิดครับผมเราผิดเองเออที่อย่างเงี้ยเออมันเหมือนเพลงนะคือมาโทษที่ตัวบุคคลเป็นโชคชะตาต้องขยันดีได้มาเป็นโชคชะตานึกว่าขยันวิ่งมาได้มาเกิดที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำของการโตเดี่ยวของเมืองกรุงเทพแต่มันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่เราไม่ได้เกิดที่กรุงเทพใช่ครับผมเป็นปัญหาของพวกคุณเองเป็นปัญหาของเราเองนะครับมันทําให้ผมคิดถึงประโยคที่อาจารย์สัสดำเคยพูดสัสดำอีกแล้วนะครับว่าอะไรนะคนขณะที่คนรวยส่วนนึงเนี่ยครับฝันถึงการและไปอวกาศคนจนส่วนนึงเนี่ยฝันแค่ว่าได้ทํางานเซเว่นก็พอใจแล้วคือความยากลําบากของการใช้ชีวิตอย่างที่พูดกันมันทําให้เรามันทําให้เราไม่มีความฝันคือการบอกว่าความฝันของเราคือการมีบ้านหลังใหญ่ๆให้พ่อให้แม่อยู่มีเงินเลี้ยงอันนั้นไม่ได้เรียกความฝันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการแบบพัฒนาศักยภาพชีวิตคุณนะคุณเก่งอะไรวะเอาเลยอันนี้ไม่ใช่ความฝันเลยไม่ความฝันโอเคคือผมฝันแบบนี้ตลอดเลยอ๋อเลยอันนี้ถ้าฝันแบบนี้คุณควรจะต้องไปอยู่กับไลฟ์โค้ดพอไลฟ์โค้ดเนี่ยเขาจะทำให้คุณฝันแบบนี้อยากมีบ้านไหมครับอยากมีรถไหมครับเอากระดาษมาดิผมเขียนอย่างนี้ต้นไม้มันจะเป็นอย่างนั้นผู้ภาคีหลายคนเนี่ยคนแถวเทียบเลยไม่เป็นไรครับมีคนดูอยู่39คนไม่เป็นไรครับก็คล้ายๆกับเรียกว่าไงคือถ้าชีวิตเราลำบากอ่ะเราจะไม่คิดอะไรหรอกครับครับแค่เรามีชีวิตอยู่รอดก็พอเราไม่ต้องไปค้นหานะครับว่าเราเก่งเรื่องอะไรเราถนัดอะไรเรามีความฝันให้ชีวิตเราใช้ชีวิตเป็นอาชีพอะไรเป็นยึดอาชีพอะไรเป็นสาระที่ทำจนวันตายคือแปะไว้ตัวโตๆที่ไอ้ตู้เย็นเลยว่าพรุ่งนี้กูจะแดกอะไรคือความฝันไม่ต้องคิดพูดถึงเลยพรุ่งนี้กูจะแดกอะไรพรุ่งนี้เจ้าหนี้จะมาเคาะประตูหน้าบ้านจะต้องจ่ายหนี้ทำงานใช้หนี้ไปใช่ไหมฮะแต่ความฝันมันไม่มีใช่ไหมก็เลยกลายเป็นที่มาของเพลงนี้นะครับโอ้นี่ปูมาตั้งนานตั้งแต่กี่ชั่วโมงเพื่อไฮไลท์อยู่ในเพลงนี้นะครับก็ฝันเพลงที่มีชื่อว่าชื่อเพลงว่ารัศมีการตอนแรกจะตั้งชื่อนี้ครับแต่ว่ามันดูเป็นภาษาแบบสังคมศาสตร์ไปแล้วคนเสนออยากได้เป็นภาษาพูดทั่วไปนะอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ป้าเป็นอยากจะมีชีวิตที่ดีเหมือนกันอยากจะมีชีวิตแบบนี้นะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนที่ชูเวทนะครับเป็นชูเวทเวอร์ชันไม่ใส่แว่นสองสามสี่นะครับYou.
ฉันทำงานหาเงินไม่เคยเว้นวันเพียงหวังว่าฉันจะมีชีวิตที่ดีกว่าเขาให้ฉันได้รับเรียนทั้งที่ค่าเทอมทับใจไม่ไหวต่อให้ล้มป่วยสักเท่าไรก็ยังฝืนหาเงินถูกกดดันให้รับราชการทั้งที่ยังหาตัวเองไม่เจอทำได้แค่เพียงเลออเลอไม่อยากให้เขาสมัครเข้าเรียนในมหาลัยผ่านไป2ปีเพิ่งจะรู้ตัวว่าที่จริงแล้วอยากทำอะไรไม่อยากเป็นข้าราชการจึงตกนรกระหว่างที่เรียนอยู่แต่พ่อแม่ไม่เคยรู้คิดว่าอยากจะลาออกแต่ก็ยังไม่กล้าบอกทำเด็กเพียงแค่เรียนต่อเรียนต่อไปอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาให้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการวันเวลาผ่านไปด้วยความอดทนร่ำเรียนเพื่อปริญญาฉันทำไม่ได้อยากรู้วิชาพอวันหนึ่งฝันเล่าให้พ่อแม่ฟังถึงหนทางที่ฉันเลือกแม่ยืนยันให้รับราชการถ้าแม่ป่วยแล้วจะทำยังไงถ้าแม่ล้มลูกใจไม่ไหวหรือปล่อยให้แม่ต้องตายพอตอกย้ำว่าชีวิตคนจนต่อให้ขยันก็ยังต้องจนมันมีชนชั้นนำไม่กี่คนผู้ขาดภาษีของเราถ้าหากวันหนึ่งพ่อแก่ตัวรูปและรันมาตกงานหวังได้แค่เพียงเบี้ยชราแค่600ประชาชนไทยมันไม่มีสวัสดิการลูกต้องรับราชการอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาให้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาที่ได้ค้นหา
ให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิเล่นอะไรเกินนี่ครับยังไล่อยู่นะยังไล่อยู่ไม่ใช่วันเล่นมาขนาดนี้ไม่ใช่จะหมดแล้วก็อะไรนะจะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกทีนึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมายำตะบุรีครับไม่ใช่คนละอันกันก็จบเพลงนี้ไปนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกการรับชมจบเลยใช่ไหมจบเลยก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับสวัสดิการในบทเพลงก็วันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาประมาณนี้นะครับครับคือจะเป็นที่พูดถึงเพื่อนเพลงส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องส่วนบุคคลแหละนะครับไม่ค่อยได้ตั้งคำถามกับอะไรที่มันกว้างไกลนะคือมันมีคำถามอยู่อย่างว่าชอบเขาถามในโซเชียลว่าอะไรถ้าไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้ลองทุกคนอยากทำอาชีพอะไรสังเกตดูเวลาเราตั้งคำถามแบบนี้ไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ตอบว่าอยากเป็นข้าราชการไม่มีไปดูเลยถ้าไม่กังวลเรื่องรายได้ใช่อยากทำอาชีพอะไรคือหมายความว่าถ้าทำอะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวตายเราอยากทำอะไรนะครับวันหนึ่งก็อยากให้คำถามอย่างนี้มันเป็นคำถามที่แบบอยู่ในใจประชาชนคนไทยไม่ต้องกลัวตายคุณอยากทำอะไรคุณมีความสามารถเรื่องอะไรแล้วคุณก็พัฒนาตัวเองไปนะทางด้านก่อภายใต้สังคมที่เอื้อเฟื้อสนับสนุนคุณค่าการเงินครับคือมันมีอันหนึ่งที่พูดถึงเรื่องUniversal Income ใช่ไหมครับหรือว่ารายได้พื้นฐานทั่วไปที่ทุกคนจะได้รับเนี่ยคือในคนที่เป็นสมาชิกเป็นพลเมืองรวมไปถึงเรื่องอาจจะเป็นแรงงานข้ามชาติที่มาทำงานในระยะหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ Universal Income เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีหลักประกันพื้นฐานว่าเราอย่างน้อยเรามีรายได้ที่ได้จากรัฐที่เป็นการันตีให้นะครับหลายประเทศก็มีการพูดถึงเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับใช่คุณพิกบอกว่าเงินอุดหนุนคนตกงานของประเทศโลกที่หนึ่งส่งผลให้ศิลปินสร้างงานได้เหมือนที่อาจารย์จักย้ำว่าถ้ามีสวัสดิการจะสามารถตามหาการจ่ายเงินได้เป็นประมาณนี้นะครับก็สำหรับดาไลฟ์ในบุ๊คในวันนี้ก็กราบขอบคุณทุกท่านมากนะครับเราไม่มีกดให้ดาวให้กดใจให้อะไรกันเท่าเงินบริจาคไม่มีกันเลยพวกมึงทำ
ไม่ขึ้นบัญชีบริจาคไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็เนี่ยก็เป็นชีวิตที่ทุกคนอยากจะกระแดกออกนะครับครับอยากจะมีที่จะกระแดกออกยังไงมันมีข้อโต้แย้งซึ่งเราจะไม่พูดไปมากกว่านี้ข้อโต้แย้งว่ารัฐบาลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะมันอะไรเงี้ยมันมีอันนึงที่ปรากฏการณ์อันนึงที่เราก็อยากจะฝากไปให้คิดก็คือปัจจุบันเนี่ยพลังในการผลิตหรือเรียกว่าไอ้ทักษะเทคโนโลยีเนี่ยมันผลิตต่อหน่วยเนี่ยมันได้มากผมไปสัมภาษณ์เนี่ยที่คนทำงานมอเตอร์ไซค์ผลิตมอเตอร์ไซค์เราจะไม่บอกว่าเป็นอีซูซูหรือซูเปอร์ดีนะอย่างพี่รักศิษย์นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยต้องใช้แรงงานในการลบในการอะไรเงี้ยคือโอ้โหจ้างงานจำนวนมากปัจจุบันยังมีเครื่องจักรเป็นหุ่นยนต์ช่วยผลิตคือใช้แค่คนกดสวิตช์แค่คนเดียวคำถามคือถ้าทั้งโลกเนี่ยมีไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์แมชชีนเลิร์นนิ่งAI ทำการผลิตแทนมนุษย์ในแมสโปรดักชันเนี่ยที่เป็นผลิตจำนวนมากเนี่ยขนาดนี้ได้หมดแล้วใช้คนจำนวนน้อยเนี่ยแล้วใครจะเป็นผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคจะเอาเงินมาจากไหนใช่ไหมก็ไม่ก็ตกงานกันหมดแล้วนี่เขาจะผลิตไปให้ใครอืมใช่ไหมมันก็จะไม่มีคนผู้บริโภคถ้าเกิดระบบเศรษฐกิจมันสามารถผลิตแล้วก็จะมีคนผลิตเนี่ยเป็นคนแรงงานได้ค่าจ้างและค่าจ้างเหล่านั้นนำไปสู่การใช้สอยในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะว่ามันจะไม่มีผู้บริโภคเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีกำลังซื้อพอที่จะไปซื้อเหล่านั้นดังนั้นอันหนึ่งที่เก็บดอกผลของการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ได้คือรัฐเนี่ยควรจะไปเก็บภาษีในหลายประเทศอย่างเข้าใจว่าเป็นฝรั่งเศสผมไม่แน่ใจนะไม่ชัวร์พูดถึงภาษีโรบอทภาษีหุ่นยนต์เพื่อเราได้เก็บภาษีเหล่านั้นเพื่อเอามาเป็นส่วนต่างในการที่จะให้คนมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงประเทศไทยเองเนี่ยโจทย์อันหนึ่งที่ประเทศไทยต้องประเทิงก็คือเราเป็นโรงงานประกอบชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันไม่ได้ไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 70% เนี่ยส่งออก GDP ที่โตเนี่ยจำนวนมากเนี่ยมันคือการส่งออกและเราดึงดูดนักลงทุนผ่าน BOI ใช่ไหมฮะไม่เก็บภาษีพอไม่เก็บภาษีปุ๊บเงินมันไม่เข้ารัฐ GDP มันโตก็จริงแต่ว่าเงินมันไม่ค่อยเข้ารัฐใช่ไหมดังนั้นการพูดถึงการบริการได้เนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องการลงทุนที่มันเกิดในธุรกิจที่มันเกิดภาษาเป็นภาษาที่มันเอฟเฟกต์สูงก็คือธุรกิจที่อยู่ภายในก็ต้องสร้างแบรนด์สร้างอะไรให้มันโตขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นผมว่าคือถามว่าเป็นไม่ได้หรือเปล่าผมคิดว่ามันมีช้อยที่เป็นไปได้ไอ้พวกเงินเดียวยูนิเวอร์ซัลอินคัมเนี่ยรายได้พื้นฐานเนี่ยเรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามีคนละครึ่งอันนี้เป็นนออ่อนของการทำให้เกิดรายได้พื้นฐานได้ถ้าหากว่ามันผนวกกันเป็นไม่ต้องพิสูจน์ความจนเนี่ยคือไม่ต้องพิสูจน์ว่าคุณมีรายได้ให้ทุนหน้าไปเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทุนหน้าไปเลยแล้วก็มาผนวกกับไอ้คนละครึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ทำให้มันเป็นสวัสดิการนะให้เรามีรายได้มีการันตีว่าอย่างน้อยกูต้องมีข้าวกินนะไม่อดตายไม่อดตายไม่ต้องมาขึ้นป้ายในตู้เย็นว่าพรุ่งนี้กูจะแดกอะไรก็เป็นเรื่องที่ท้าทายไว้ในอนาคตในส่วนของนักดนตรีเราก็จะพยายามทำเพลงที่พูดถึงประเด็นเพื่อผ่านดันของโค้ชแดงหน้าหมดแล้วยุคโรแมนติกที่เธอสู้สิแล้วเธอจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อันนี้ก็โรแมนติกได้นะฟังแล้วก็โรแมนติกได้นะแล้วก็โรแมนติกได้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณการกดไลค์กดแชร์นะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะมีอะไรสนุกที่เรายังมีโอกาสใช่ไหมอาจจะมีอะไรสนุกที่จะได้มาร่วมงานกันอีกนะครับระหว่างที่เป็นเอสยูสิกกับประชาไทยนะครับส่วนทางวงสามัญชนก็ตอนนี้คือเขาไม่มีม็อบเนาะไม่มีงานนะกินตามม็อบนะครับก็ทำเพลงครับช่วงนี้ขอให้ม็อบกลับมาเร็วๆนะครับวงจะได้มีงานยังไงกล่าวขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วจนกว่าเราจะพบกันใหม่ครับนะครับทำไมว่าเมื่อไหร่ไม่รู้เอาเป็นว่าจนกว่าเราพบกันใหม่สำหรับที่นี้ขอสวัสดีทุกท่านก่อนครับสวัสดีครับ